สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่อูมีค่ะตั้งกล้องอีกหนึ่งไหมโอเคทุกคนคะโอเค ในติดต่อไม่มีขาตั้งกล้องนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะใครบ้างมาเซย์ฮัลโหลกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยผู้กองปริญญามาคนแรกสวัสดีค่ะน้องเจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาแล้วแชร์ให้ครูหน่อยนะคะอุ้ยแต่ละลืมไปว่าหิวน้ำ เดือดร้อนอีกแล้วเดือดร้อนคนจะพักผ่อนทำไมมึงไม่อยู่ตอนที่ก่อนขึ้นไล่ไล่ไล่นะคะเลขาโบสวัสดีค่ะทุกคนค่ะไปเรียกแขกมานะคะอุ้ยตายแล้วทุกคนค่ะในติดต่อยังไม่ได้กดกล้องไลค์เดี๋ยวกดกล้องไลค์แป๊บนึงอยากกินสไปร์สวัสดีในช่องทางติดต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนิงสวัสดีพี่แดงสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ไลฟ์ใน2ช่องทางแล้วนะคะเพราะว่านัดไว้ว่าจะดูดวงนะคะก็เลยต้องแบบว่าอุ๊ยนี่โพยอีฉันนะเดี๋ยวทางติดต่อจะเห็นโพยอีฉันนะคะทุกคนดูดวง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 2567นะคะมาดูกันซิว่านะคะมารอติต่อแล้วนั่นไงใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะ cheers นะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะฉันอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราจะมาดินเนอร์กันนะคะใน6โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยถ้ามันเป็นสปรายนะคะมันจะดีมากไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามันเป็นชานนพเก้าด้วยค่ะมันจะดีมากนะคะทุกคนเห็นอะไรหรือยังเห็นอะไรหรือยังสวัสดีค่ะเลขาโบสวัสดีช่องทางติ๊กต็อกนะคะทุกคนค่ะช่วยกันแชร์นะคะทำยังไงก็ได้ให้ติ๊กต็อกขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอีกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตเหล่าเมาส์มอยก่อนที่จะดูดวงนะคะวันนี้ใครเกิดราศีอะไรเตรียมจดนะคะใครเกิดราศีอะไรอีแม่ทำการบ้านมาทั้งคืนนะคะสวัสดีค่ะพี่บางองโกรธนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณน้ำจิ้มค่ะสวัสดีค่ะคุณอิชยาอากาศร้อนนะคะทุกคนวันนี้ชนิตามาทำอะไรที่จังหวัดกาญจนบุรี กินแล้วต้องเอาไมค์ออกนะคะเพราะว่าจะเลอทักจะรักเธอสวัสดีค่ะพี่นาสวัสดีน้องอูน้องแอสสวัสดีพี่วีสวัสดีน้องแต้วสวัสดีน้องเต๋าสวัสดีน้องจอยสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ติ๋วสวัสดีช่องทางติดต่อด้วยนะคะมาแล้วฝากแชร์นะวันนี้ตามคำสัญญาเลยนะคะว่าจะมาดูดวงให้เมื่อวานนี้ต้องขอประทานอภัยนะคะเมื่อวานนี้ติดภารกิจแน่นมากนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเตรียมตัวเดินทางค่ะนะคะเมื่อวานนี้เตรียมตัวเดินทางนะราศีพี่ออนพฤกษกอ่ะเดี๋ยวดูให้ก่อนโอ้โหพี่ออนพฤกษกพี่ออนห้ามไปไหนห้ามพลาดพฤกษกห้ามพลาดนะคะบอกเลยว่าตำราของชนิตาแม่นเวอร์ดูกี่ครั้งจะมาดูกี่ปีก็แม่นเวอร์นะคะเมื่อกี้มันหลุดหรือเปล่าคะแม่หรอหลุดไหมคะนะคะทุกคนหลุดไหมครูหลุดไปไหนไหมคะโค้ชแจ็คสวัสดีจ้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอะไรนะมีเดือนสวัสดีราศีมีนใช่ไหมดูแอบดูไปนิดนึงโอ้ราศีมีนห้ามไปไหนห้ามไปไหนใครราศีมีนก็ห้ามไปไหนนะคะห้ามทุกราศีห้ามไปไหนใครอยากรู้ดวงชะตาตัวเองในปี2567จะปังจะรุ่งจะรุ่งริ่งหรือจะรุ่งโรจน์นะคะต้องฟังนะไลฟ์นี้ต้องติดตามเลยต้องแชร์เลยวันนี้เป็นวันอะไรคะเป็นวันตรุษจีนน้องป้อมสวัสดีนะคะน้องป้อมนะคะฝากมองๆดูบ้านด้วยนะหรือว่าน้องป้อมไปไหว้ตรุษจีนนะคะน้องป้อมอยู่บ้านหรือเปล่านะคะน้องป้อมอยู่บ้านเหรอนะคะฝากดูน้องโฟมด้วยนะฝากแอบมองอย่างนี้นะคะ
จนราศีมีนโอ้โหคนราศีมีนเยอะนะคะคนในติดต่อละคะมีใครราศีอะไรบ้างนะคะมีใครเกิดราศีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตขยับกล้องให้มันตรงทุกคนต้องขอประทานอภัยนะคะเพราะว่าอีฉันไม่มีขาตั้งกล้องอีกอันหนึ่งนะคะก็เลยต้องใช้กล่องกระดาษทิชชู่ที่สวยที่สุดในโลกนะคะตอนนี้ฉันอยู่โรงแรมที่มีรีวิวเยอะมากนะคะบอกเลยว่าฟินหนักมากโรงแรมนี้นะคะโอ้โหพนักงานบริการดีมากนะคะแล้วก็มีโต๊ะดินเนอร์คืนนี้นะคะนั่งดูพระอาทิตย์ตกนั่งติดกับริมแม่น้ำนะคะราศีเมษรอฟังนะคะจะปังแค่ไหนจะเป๊ะเวอร์วังแค่ไหนต้องรอฟังอ่ะก่อนที่จะไปฟังดวงขออนุญาตทักทายทุกคนเลยขออนุญาตเล่าเมามอยว่าอีฉันมาทำอะไรที่นี่นะคะวันนี้นะคะทุกคนดูดิแจ่มไหมล่ะดูหน้าแต่งหน้าแจ่มเวอร์นะคะสวัสดีค่ะพี่แมมเยอรมันทุกคนขออนุญาตกรี๊ดรับข่าวดีของน้องเจี๊ยบไอของพี่แหม่มเยอรมันนะคะทุกคนมาฟังข่าวดีไปพร้อมๆกันทำไมวันนี้ข่าวดีโอ้ยตายแล้วอีฉันลุกไม่ได้อีกแล้วทุกคนบอสอีกครั้งเดียวจริงๆอีกครั้งเดียวเลยขอกระเป๋าสีแดงในกระเป๋านะคะครั้งเดียวจริงๆนะคะบอสจะนอนค่ะทุกคนเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนกันเลยนะคะเมื่อคืนเราแทบไม่ได้นอนกันเลยค่ะทุกคนเราซัดกาแฟสูตรเข้มข้นเข้าไปสวัสดีค่ะพี่บิ๊กมาม่าพี่บิ๊กป้าป้านะคะทุกคนเอากรี๊ดวันนี้เป็นวันแรกจริงๆที่ฉันเปลี่ยนใช้กระเป๋าใบสีแดงเพราะว่าเป็นวันตรุษจีนนะคะอีฉันก็ไม่รู้สินะก็นะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะดำแดงส้มนะคะใช้ได้หมดทุกสีเลยแต่วันนี้อีฉันก็นะคะมาครูนะเด็กมาขอบคุณค่ะขอบคุณน้องปอมมากเลยนะคะทุกคนคะวันนี้อีฉันเปลี่ยนกระเป๋าสีแดงเป็นวันแรกแล้วอีฉันก็ได้รับข่าวดีรวมมากค่ะทุกคนแล้วพรุ่งนี้อีฉันก็จะใส่เสื้อรวยสีแดงไปลงตากสมุนไพรของนพก้าวนะคะวันนี้เดี๋ยวเล่าข่าวดีของพี่แหม่มเยอรมันนิดนึงนะคะทุกคนพี่แหม่มเยอรมันนะคะแจ้งข่าวดีอีฉันมาเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้แบรนด์นพก้าวมีชิปปิ้งของเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอากรี๊ดนะคะทุกคนเรามีชิปปิ้งของเยอรมันเรียบร้อยแล้วแล้วที่สำคัญนะคะชิปปิ้งเยอรมันท่านนี้นะคะจะขอเป็นทีมงานของน้องเจี๊ยบกรี๊ดค่ะทุกคนกรี๊ดไหมคะนี่ขนาดอีฉันเสียงดังไม่ดังไงนะคะคืออีฉันอยู่ในโรงแรมอีฉันก็พยายามเก็บพลังงานเสียงนะคะแต่ก็ไม่รู้สินะทุกคนพี่แหม่มแจ้งข่าวมาบอกครูตื่นมาข่าวดีเลยค่ะนพก้าวได้ชิปปิ้งเยอรมันเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วเอากรี๊ดทุกคนคะคุณควรพากันเอาไปแชร์นะคะคุณควรพากันไปแชร์นะคะว่านพก้าวมีชิปปิ้งนอกจากจะมีชิปปิ้งยุโรปเป็นคุณหญิงแล้วนะคะตอนนี้เรามีชิปปิ้งเยอรมันดิ่งตรงไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนี่คือข่าวดีมากขออนุญาตแจ้งข่าวดีแป๊บหนึ่งสำหรับใครที่กำลังจะก้าวเข้ามาดูดวงนะคะนอกจากที่คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าครูแล้วคุณต้องใจเย็นนะคะดิฉันจะดูหมอให้คุณอย่างแม่นยำเลยทีเดียวแต่คุณต้องใจเย็นให้ฉันเมามอยก่อนเพราะว่าถ้าแม่หมอองค์ไม่ลงนะคะหรือว่าเอเนอร์จีไม่ได้ครูบาอาจารย์อาจจะไม่เปิดดวงโอเคนะคะเพราะฉะนั้นพวกคุณที่จะมาดูดวงรอนิดนึงวันนี้ฉันมาสั้นๆ อย่าตกใจที่ฉันพูดคำว่ามาสั้นๆ นะคะสั้นของอีฉันนี่3ชั่วโมงทุกทีเลยนะคะสวัสดีค่ะบอสพี่อูนะคะคุณพักผ่อนไปเถอะนะคะ เพราะว่า6โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวคุณจะโดนฉันหม่อมนะคะคุณก็นอนไปก่อนนะคะรับแรงไปก่อนเดี๋ยววันนี้หกโมงเย็นเราจะมีดินเนอร์ทุกคนมีดินเนอร์ติดแม่น้ำแควเราไปดูบรรยากาศมาแล้วนะคะเราคือเดินไปดูก่อนโอ้พอเราเห็นบรรยากาศติดแม่น้ำเราจองเลยทันทีนะคะอ่
่ะมาทุกคนวันนี้นะคะดิฉันจะบอกว่าดิฉันเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อจะมาดูแปลงปลูกของตัวเองเอ้ากรี๊ดดึงต้องขอบคุณเพลงนี้นะคะจากพี่มวยพี่แหม่มนะคะที่นำเพลงนี้มาให้ฉันได้ดึงนะคะว้ายครูจะมอมบอใช่เลยค่ะเราจะมอมกันด้วยสปรายนะคะเราจะมอมกันด้วยชาโนภาก้าวค่ะนะคะสวัสดีช่องทางติดต่อนะคะสวัสดีนะคะคือแบบว่าติดต่อค่ะเราไม่มีขาตั้งกล้องตาเราก็เลยไม่ได้ลงไปสักทีต้องขอประทานอภัยนะคะผู้ปอมบอกว่าขอใจให้ 1.0K เอากรี๊ดกราบผู้กองปริญญาด้วยหัวใจเลยนะคะถ้าเป็นเหล้าขาวนี่เมาแล้วนะคะกินแล้วก็ไปมาแล้วค่ะครูกินเมื่อค่ำริมแม่น้ำแควสวยมากใช่ไหมพี่นาตอนนี้นะคะพี่นาเราอยู่ที่โรงแรมอ่านแป๊บเราอยู่ที่โรงแรมตัวนี้ค่ะโรงแรมยูนะคะยูอะไรคะพี่อู้ยูโฮเทลนะคะยูโฮเทลแฮนอ่านแป๊บนึงยูโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะคะเออบอกเขาหมดแหละไม่มีความลับนะคะอีฉันไปไล่ออร์แกนิกของแบรนด์นพก้าวมาค่ะทุกคนรู้กันหรือยังนะคะปิดกันให้แซดนะคะทุกคนช่วยกันปิดให้แซดนะคะว่าตอนนี้นพก้าวมีแปลงปลูกออร์แกนิกเป็นของตัวเองในพื้นที่23ไร่ทุกคนคะในแปลงปลูก23ไร่นพก้าวยึดหมดแล้วนะคะทุกคนเราไปยึดพื้นที่หมดเลย23ไร่นะคะแล้วเป็นแปลงปลูกที่ได้มาตรฐานมีเลขจดทะเบียนลงท้ายด้วย988หรือ899เลขาโบเขียนให้หน่อยค่ะเรามีเลขทะเบียนเรานะคะเข้าใจหรือยังนะคะเออบอสดูในกลุ่มไลน์ผู้บริหารซิว่าทะเบียนของแปลงปลูกเรานั้นลงท้ายด้วยเลขอะไรเดี๋ยวคะเฮ้ยทุกคนเรามีแปลงปลูกออร์แกนิกเป็นของตัวเองเลขลงท้ายน่าจะ988นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ988หรือ899น่าจะ988นะคะงวดนี้ต้องมาแล้วแหละนะคะ789อะไรพวกเนี้ยนะคะใช่ค่ะป๋อม899เอากรี๊ดบอสว่า899นะคะโอ้5899อ่ะเธอนะคะนี่เป็นเลขทะเบียนอ่ะเป็นเลขทะเบียนแปลงปลูกออร์แกนิก55899นะคะคุณดูเลขรวยทั้งนั้นเอาชา50กล่องวันนี้ออกไป20เอากรี๊ดนะคะปังมากน้อยเธอปังมากนะคะเธอปังสุดๆนะคะในช่องทางติต่ออ่ะทุกคนคะเล่าเมื่อไหร่จะเล่านะคะคนเขาจะอยากดูดวงกันเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะทุกคนคะขออนุญาตเล่านิดนึงทุกคนกระเป๋าสวยๆแล้วที่สำคัญข้างหลังของอีชันนะคะของพวกคุณไม่มีนะคะอันนี้คือครูบาอาจารย์ของอีชันเป็นคนที่ปลุกเสกให้ทุกคนก็คืออาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชานะคะครูบาอาจารย์อักขระเลขยันของเอ้ยเลขยันของอีชันเองนะคะทุกคนคะคือพอเปลี่ยนปุ๊บบอกเลยว่าจริงๆแล้วสีดำอะทุกคนคะจะเล่าให้ฟังสีดำรับเกิน5ล้านไปแล้วนะคะสีดำมารับเกิน5ล้านไปแล้วทีนี้อีฉันอยากได้ปี67เป็นหลัก 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นอีฉันต้องขออนุญาตเปลี่ยนมาใช้สีแดงนิดนึงนะคะเพื่อขย่มดวงทุกคนขย่มดวงเพราะว่าสีแดงเปิดมาเป็นไงคะสีแดงเปิดมาก็เห็นเงินสิคะรออะไรสีแดงเปิดมาโอ้ยทุกคนข้างในเป็นสีดำมียันอุปิดเงินก่อนมียันมีลอตเตอรี่นะคะแล้วก็มีองค์ยันนะคะทุกคนองค์ยันท้าวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็มีหมากนะคะใบพลูที่ของพระจันทร์แดงนะคะกินไปแล้วส่วนหนึ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะคะนี้เลยไม่หมู่เลยค่ะไม่หมู่จริงๆนะคะทุกคนไม่หมู่เลยนะคะอ่ะทีนี้
วันนี้นะคะก็ทุกคนขาวันนี้ไปแปลงปลูกของนพก้าวในพื้นที่23ถูกแล้วเนาะ23ไร่เนาะเห็นไหมสมองมันปึ๊ดนะคะตัดขาดจากโลกภายนอกปึ๊ดเ จ้าสวนนพสวัสดีค่ะคุณดาสวัสดีค่ะนะคะทุกคนไปตามกันมานะคะวันนี้จะดูดวงให้แต่ก่อนจะดูดวงก็อย่างที่บอกนะคะว่าดิฉันขอเมาส์มอยนิดนึงให้ Energy Mama แล้วองลงพอองลงแล้วมันจะแบบไหลนะคะวันนี้ไปแปลงปลูกค่ะทุกคนซึ่งจริงแล้วทุกคนค่ะเราอะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะวันนี้ที่ทุกคนเห็นนั่นเป็นผลผลิตรอบคือเราเพิ่งปลูกได้1รอบนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วแปลงปลูกออร์แกนิกอันเนี้ยมีมาแล้วแล้วเราอะค่ะทุกคนก็ไปทําการแบบว่านะคะเป็นแบบว่าไปติดต่อทําเป็นแปลงปลูกของนพก้าวโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะวันนี้เราก็เจอเจ้าของอะทุกคนนะคะคุณไม่ต้องเชื่ออีฉันหรอกเดี๋ยวฉันจะเอารูปมาให้ดูเดี๋ยวฉันเอาคลิปวิดีโออีฉันเนี่ยถ่ายทำโดยทีมงานโปรดักชันชุดที่ไปถ่ายทำอีฉันในรายการคนล้านวิวเลยนะจ๊ะไม่ธรรมดานะคะบอกแล้วว่าไม่ได้มาเล่นๆนะคะคือคนที่นะคะคนที่ถ่ายทำให้เราอะค่ะทุกคนเป็นคนที่มาถ่ายทำตอนที่ครูไปออกรายการคนล้านวิวเลยนะคะวันนี้เราได้ทีมโปรดักชันมืออาชีพเลยมาในการถ่ายทำนะคะในไร่นะคะในไร่23ไร่ที่เราปลูกออร์แกนิกของนพก้าวทั้งหมดนะคะเสียดายเราไม่ได้มาช่วงพฤศจิกาธันวาทุกคนเพราะพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่ออกดอกออกผลทุกอย่างเลยเพราะว่าหน้าหนาวค่ะพืชพวกนี้มันจะชอบความเย็นนะคะตอนเย็นคือที่กาญจนบุรีน่ะตอนกลางวันจะร้อนจัดแต่ตอนกลางคืนจะเย็นจัดนะคะจะเย็นจัดพืชพวกนี้เขาจะชอบแล้วเขาจะเติบโตได้ดีในเดือนพฤศจิกาธันวานะคะทุกคนแล้วช่วงนั้นเราไม่อยู่เราไม่ได้มาไงคะทุกคนคือแบบว่าโอ้โหผลผลิตเยอะมากนะคะตอนนี้เราก็ส่งเข้าไปตากพรุ่งนี้เราจะไปลงตากค่ะทีนี้เราไม่ทันแปลงปลูกไม่เป็นไรเราก็ไปเก็บนะคะทุกคนแป๊บนึงนะเราก็ไปเก็บภาพที่ลงปลูกรอบใหม่นะคะซึ่งมันก็อายุก็บางอย่างก็6เดือนบางอย่างก็เพิ่ง4เดือนบางอย่างก็เพิ่ง3เดือนนะคะบางอย่างก็เพิ่ง2เดือนก็เป็นตามูตามิตามูตามิอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่เป็นแปลงทั้งหมดในพื้นที่23ไร่พรุ่งนี้ค่ะอีฉันจะไปนะคะโรงตากของนพก้าวซึ่งเป็นโรงที่ควบคุมโดยรัฐบาลนะคะทุกคนเป็นโรงใหญ่โตมโหฬารเลยนะคะควบคุมโดยรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นโรงออร์แกนิกเป็นโรงตากออร์แกนิกนะคะคนที่จะเข้าได้ต้องใส่ชุดกาวนะคะทุกคนต้องแบบปลอดเชื้อนะคะต้องพ่นยา ไม่ได้ติดเชื้อบ้าอะไรแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะคะต้องใส่เสื้อกาวต้องควบคุมนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูนะคะว่าสินค้านพก้าวนี่มันตากยังไงมีกรรมวิธียังไงฆ่าเชื้อยังไงตากเสร็จเอาไปไหนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราบุกลงตากวันนี้เราบุกลงปลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นะคะลงปลูกอยู่กาญจนบุรีลงตากอยู่อ่างทองนะคะห่างกัน3ชั่วโมงหัวล้ออีกแล้วนะคะโรงปลูกโรงเพาะปลูกนะคะอยู่กาญจนบุรีนะคะแต่ว่าโรงตากนะคะอยู่อ่างทองเดี๋ยวเราก็เคลื่อนตัวตอนเช้าไปอ่างทองต่อนะคะโอ้ยชิปจรลงเท้าเหลือเกินนะคะสวัสดีจ้ะพี่รุ่งนะคะสวัสดีนะคะมาเม้ามอยแหละพี่รุ่งจริงๆจะมาดูดวงนะคะแต่ว่าเม้ามอยนิดนึงว่าไปไหนมาแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนนะคะแล้วก็เอาทีมถ่ายทําของคนล้านวิวทุกคนแล้วก็ไปน้องเคยไปถ่ายทําตอนที่เราไปเป็นกรรมการมิสแกรนตอนครูได้เป็นคณะกรรมการของมิสแกรนนะคะน้องก็ไปถ่ายทําให้มีเดือนอยู่2ช่องทางเลยใช่มั้ยลูกสวัสดีนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ติดตามนะคะพรุ่งนี้เราจะไปแปลงตากนะคะเป็นโรงตากเลยนะคะโรงตากปลอดเชื้อนะคะของนพก้าวทุกคนคะแล้วที่สำคัญนะเรามีทะเบียนเรียบร้อยเราขึ้นทะเบียนออร์แกนิกเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณถามว่าทำไมต้องเป็นออร์แกนิกไม่เป็นออร์แกนิกได้ไหมอ่ะทุกคนมาฟังนิดหนึ่งนะคะ
อันนี้เป็นจากเจ้าของเลยนะอันนี้ฟังมาจากเจ้าของเลยนะแล้วที่สำคัญเจ้าของน่ารักมากทุกคนเจ้าของแปลงปลูกน่ารักมากค่ะทุกคนคะมาออกรายการกับเราด้วยมาให้เราถ่ายโปรดักชันด้วยโอ้พวกฉันนี่อึ้งมากเพราะพี่เขาน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเป็นกันเองก็ช่วยไม่ได้นะคะใส่ข้อมือเหมือนกันก็เลยดูดกันได้ทุกคนคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันใส่ข้อมือสายมูเหมือนกันคุยเรื่องมูทุกคนผมว่าผมเคยเจอครูที่ไหนนะผมว่าผมคุ้นมากเลยนะพอเราหันไปพี่อูบอกว่าบอสบอกเจอแม่หมอใน TikTok หรือเปล่าใช่เลยใช่เลยผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วดูดวงใน TikTok ดูดวงใน TikTok นะคะเป็นไงทีนี้ถูกชะตาทุกคนเดินแบบถามครูครับครูดูดวงเนี่ยครูพอจะมีเซนต์มั้ยครูพอจะรู้มั้ยว่าคนเหนือดวงอะไรอย่างเงี้ยถูกชะตากันเธอพอเรื่องดวงแล้วพี่คุยกันยาวนะคุยกันยาวกระเป๋าสวยขอบพระคุณมากค่ะนะคะสั่งซื้อได้นะคะทุกคนค่ะกระเป๋านพก้าวกระเป๋าแม่นนางกวักนะคะมียันอยู่ข้างในนะคะจะปลุกเสกกันเร็วๆนี้สิ้นเดือนมีนานะคะเมษานี่ก็กระจายส่งทั่วเลยนะคะรีบเลยนะคะรีบเลยเฮ้ยไม่ใช่สีระบวงส่งวันไหนกระเป๋าระบวงอ๋อ2มีนาจะย้ายไปอีกแล้วเราจะบวงส่งวันที่2มีนานะคะรีบสั่งนะคะสั่งใบเดียว 2,999 สั่ง2ใบเหลือใบละ 1,999 นะคะมีสีแดงมีสีส้มและมีสีดำนะคะต่อนะคะทีนี้ค่ะพรุ่งนี้เราจะไปแปลงตากนะคะเป็นที่ตากเลยนะคะเป็นที่ที่ตากสมุนไพรของเรารู้สึกครูก็เคยส่งรูปให้พวกเราได้ดูกันไปแล้วบ้างนะคะในบางช็อตบางส่วนเนาะที่แบบอันนั้นเป็นโรงตากนะคะเยอะแยะมากมายมีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลนะคะเพราะว่าเป็นออร์แกนิกแล้วถ้าถามว่าออร์แกนิกมันดียังไงทำไมต้องแบบครูพิพรทำไมแบบต้องออร์แกนิกทั้งที่จริงๆแล้วอะต้นทุนมันสูงมากทุกคนในการทำแปลงปลูกนะคะต้องมีเงินเป็นหลักล้านนะคะต้องมีเงินเป็นหลักล้านถึงจะสามารถโอ้ล้านเดียวไม่พอคำว่าหลักล้านนี่คือหลายล้านในที่23ไร่นะคะเราจะต้องแบบโอ้ทุกอย่างเลยทุกคนมีมาตรวจสอบดินนั้นน่ะจะต้องไม่มีการปลูกหรือใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นเวลา 3-7 ปีแม่เจ้าการพักดินแต่ละครั้งทุกคนดูนะต้องพักดิน7ถึงเอ้ย3ถึง7ก็คือไม่ใช้สารเคมีเลยไม่สวัสดีค่ะพี่กระแตนะคะสวัสดีนะคะอ่ะไหลไปเรื่อยๆนะคะเหล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูดวงให้อย่าเพิ่งออกไปนะคะทุกคนจะจบแล้วนะคะจะจบแล้วเราจะรีบดูดวงให้เพราะว่าอีฉันก็แหมเหลือเวลาอีกแค่นิดเดียวฉันก็ต้องไปดินเนอร์แล้วนะทีนี้ทุกคนค่ะทุกคนที่เห็นครูถือกระเป๋าแบบนี้ก็คือไมค์อยู่นี่เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะครูอะไรไมค์อยู่นี่นะคะก็ถือไมค์แบบนี้สวยๆนี่ไมค์ค่ะทุกคนทีนี้อ่ะจะบอกว่าทุกคนพรุ่งนี้ก็จะไปแปลงจะไปโรงตากนะคะโรงตากสมุนไพรแล้วก็จะไปทำถ่ายโปรดักชันซึ่งขออนุญาตเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีใบขออนุญาตในการเข้าไปถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากภาพเบื้องหลังไอ้ที่ฉันมาทำภาพทำคลิปวิดีโออันนั้นฉันทำเองนะคะน้ำย่อยอ่ะเข้าใจน้ำย่อยไหมคะทุกคนไอ้ฉันก็ตัดคลิปเองทำเองไงเบื้องหลังเรียกน้ำย่อยค่ะทุกคนนะคะฉบับเต็มรอทีมงานโปรดักชันอีฉันทำออกมาแบบระดับมืออาชีพระดับมือโปรนะคะระดับมือโปรเลยแน่นอนแต่ที่คุณเห็นนั้นเป็นฝีมือของชนิตาเองนะคะถ่ายเองตัดต่อเองใส่เพลงเองซึ่งมันเข้ากันมากเพลงกับภาพนะคะทีนี้อ่ะทุกคนจะบอกว่าอันนี้คือนะคะชาสมุนไพร11ชนิดที่เป็นออร์แกนิกถามว่าทำไมต้องเป็นออร์แกนิกล่ะคะครูออร์แกนิกอะค่ะมันดีตรงนี้อันนี้คือเจ้าของแปลงปลูกเขาเล่าให้ฟังว่าการปลูกออร์แกนิกทุกคนในระยะยาวมันเป็นผลดีต่อผู้บริโภคเพราะมันไม่มีการสะสมเคมีหรือสารตกค้างเข้าใจไหมคะคนปลูกมีความสุขเพราะไม่ได้อยู่กับเคมีคนขายสบายใจไม่ต้องเอาเคมีขายใคร
คนกินหรือคนบริโภคอุ่นใจให้คนที่รักกินได้ทุกคนดูนะมันได้ทุกฝ่ายแล้วเขาบอกว่าเขามีความรู้โอ้โหเรื่องการปรับดินเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรทุกคนเราปลูกหญ้าหวานเองโอ้ยฉันก็เดินทำมิวสิกเก็บหญ้าหวานกินโอ้ยป้อนหญ้าหวานบอสนะคะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้น่าสนใจนะคะถูกต้องค่ะสบายใจทุกฝ่ายเลยนะคะคนปลูกไม่ต้องใช้สารเคมีเข้าไปในร่างกายคนขายสบายใจขายของดีคนกินไม่ต้องกังวลว่ากินไปจะตกค้างไหมกินไปปอดตับไตไส้พุงฉันจะพังไหมนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดค่ะคือมันมีคำถามมานะคะวันนี้ที่ให้ตอบเขาถามว่าเราอยากจะบอกอะไรกับคนในประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับสินค้าแบบสมุนไพรที่แบบปลอดสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็บอกว่าตอนนี้ค่ะสินค้าไทยเนี่ยไปไกลระดับโลกแล้วคนทั่วโลกอ่ะให้ความสนใจนะคะวันนี้พากระเป๋าไปบอกคุณย่าโมด้วยสาธุค่ะพี่กระแตรวย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 นะคะครูก็บอกว่าสินค้าไทยอะค่ะอย่างเช่นชานมเก้าส่งออกไปหลายสิบประเทศแล้วแต่ถามว่าคนไทยบางส่วนไม่กล้ากินเพราะกลัวว่าจะมีคาเฟอีนบางส่วนไม่กล้ากินเพราะเห็นว่าคำว่าชาทุกคนคะเราเป็นชาที่ไม่ใช่ชาที่มีคาเฟอีนเพราะเราเป็นสมุนไพรออร์แกนิกล้วนๆแต่ถ้าถามว่าทำไมเราใช้ชื่อชาล่ะคนก็จะเข้าใจผิดนะคิดว่าเป็นชาทุกคนคะเราไม่ใช่ชาแต่เรามีกรรมวิธีในการผลิตเหมือนชาเลยนะคะเราใช้สมุนไพรเราอะค่ะมาทำการผลิตเหมือนชาใส่ซองเหมือนชาแล้วชงเหมือนชาเราจึงทำให้สมุนไพรดีกว่าเราขายอะไรอะสมุนไพรชงอุ้ยมันดูแบบแข็งๆไปอะขายสมุนไพรชงไม่ได้มันต้องขายชาชงสมุนไพรเพราะเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนรอติดตามคลิปเต็มนะคะรอติดตามคลิปเต็มนะคะว่าครูพิพรนะคะจะเป็นยังไงตอบดีไหมหรืออะไรยังไงรอฟังรอดูนะคะทุกคนค่ะอ่ะทีนี้นี่เลยนะคะสินค้าที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลย11ชนิดทุกคนค่ะรวมถึงแคปซูลนะคะรอติดตามนะคะแคปซูลเราก็ได้ออร์แกนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแคปซูลนพก้าวได้ออร์แกนิกแล้วได้ฮาลาลแล้วได้เลขจดทะเบียนแล้วได้ทุกอย่างแล้วนะทำไมมึงข่าวดีรัวเบอร์นี้ค่ะทุกคนทำไมนพก้าวนี่ข่าวดีรัวเบอร์นี้นะคะได้มาตรฐานครบทั้งชาชงทั้งแคปซูลนะคะตอนนี้ชาเกลี้ยงตับเอากรี๊ดนะคะทุกคนเกลี้ยงไม่เกลี้ยงไม่รู้แหละพี่ลุงบอกว่าตอนขอชาด่วน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  15,000 กล่องเอากรี๊ดดึง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 นะคะชา 15,000 กล่องค่ะทุกคนตาลบอกแม่สวยขอบคุณค่ะน้องตาลนะคะพี่รุ่งบอกว่าขอด่วน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 ชา 15,000 กล่องแม่เจ้าพี่ลุงใจเย็นนิดนึงนะคะเรากำลังจะตื่นเต้นเราได้มาตรฐานครบแล้วนะคะแคปซูลเราอ่ะทุกคนได้มาตรฐานฮาลาลเรียบร้อยได้มาตรฐานออแกนิกปกติทุกคนขาชาไม่พอขายอีฉันอยากได้ยินคำนี้อีฉันชอบคำนี้เกลียงตับเกลียงตับไม่พอขายอีฉันชอบคำนี้นะคะทุกคนชอบคำนี้เราจะบอกว่าทุกคนตอนนี้เราได้มาตรฐานแบบว่าออแกนิกแล้วเรียบร้อยของชาแคปซูลนะคะมันมีโรงเองมันเป็นอย่างนี้มันดีอย่างนี้เพราะว่าเวลาเรารับซื้อเข้าทุกคนเขาจะต้องมีใบออร์แกนิกเหมือนที่เรามีใบออร์แกนิกเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสมุนไพรตัวไหนนะคะกระเป๋าสวยสดใสมากขอบคุณค่ะคุณสนองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเรานะคะมีแปลงออร์แกนิกเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะนำสมุนไพรตัวที่เราอ่ะปลูกเองไม่ได้พื้นที่เราปลูกไม่ได้ต้องสั่งนำเข้าเขาก็ต้องมีใบออร์แกนิกมาแสดงให้กับโรงเราอะค่ะมาให้กับบริษัทเราให้กับโรงงานเรา
มันฟินเบอร์นี้เลยค่ะทุกคนการมีแปลงปลูกเป็นของตัวเองการมีโรงตากเป็นของตัวเองและการมีโรงงานผลิตทั้งชั้นเลยเป็นของนพก้าวนี่มันฟินเบอร์นี้นะคะบอกแล้ว7ปีชนิดตาไม่เคยอยู่เฉยเลย7ปีกับการที่ต่อสู้มาจนมีทุกอย่างถึงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่รุ่งพี่หนุ่มขอบคุณครูพี่ป่านครูพี่แดงขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะคะสนับสนุนครูแล้วก็มันให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนครูมีวันนี้จนครูสามารถแบบเฮ้ยฉันได้ทุกสิ่งครบแล้วที่ฉันใฝ่ฝันอย่างเงี้ยทุกคนแถมวันนี้มีข่าวดีใครมาช้าคะเรามีชิปปิ้งเยอรมันเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วเอากรี๊ดแล้วก็โอ๊ยทุกคนเผื่อใครมาช้าไม่ได้ยินนะคะนพก้าวนอกจากจะมีชิปปิ้งยุโรปเป็นครูหนิงแล้วตอนนี้เรามีชิปปิ้งเยอรมันเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือข่าวดีที่ฉันจะได้รับในวันนี้พอเปลี่ยนกระเป๋าแดงปุ๊บกระเป๋าดำรับไปโอ้ทุกคนกระเป๋าดำรับไป5ล้านกระเป๋าแดงนี่ขอ 2,000 ล้านนะคะขอ 2,000 ล้านบอสแจ้งข่าวดีมีคนนำเข้าเยอรมันพี่ลุงเขากรี๊ดตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วพี่ลุง พี่แหม่มแจ้งมาตั้งแต่ในอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็เขาอะแจ้งไปแล้วเด็กก มันฟินเบอร์นี้เลยนะคะส่งตรงถึงเยอรมันแบบสบายใจนะคะเห็นไหมชาชงชาแคปเข้าได้หมดทุกคนเข้าได้หมดสบายใจไทยแลนด์นะคะโอเคค่ะมาจบกับสินค้าของอีชั้นนะคะดูดวงค่ะโดยที่ให้แม่นางกวักนะคะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรารับ 2,000 ล้านกระปี๊ดได้แน่นอนค่ะเจ้าสัวพวกเราทุกคนคู่ควรนะคะใบสีแดงขอสัก 2,000 ล้านนะคะเอาปิดหน้าแป๊บพี่รุ่งแหมไม่เป็นไรพี่รุ่งนะคะเราก็มีโกโก้เหมือนกันแบบนี้แหละนะคะมาพี่รุ่งดูดวงขออนุญาตดูดวงเพราะว่าอีฉันจะไปดินเนอร์กับสามีนะคะมันช้าไม่ได้นะคะมาอนุญาตดูโพยแป๊บใครเกิดปีมังกรทุกคนค่ะพิมพ์คำว่ามังกรให้ดูหน่อยนะคะใครเกิดปีมังกรพิมพ์ว่าปีมังกรนะคะถ้าไม่มีใครเกิดปีมังกรอีฉันก็จะเลื่อนไปเป็นปีกุมใครเกิดมังกรพิมพ์มังกรนะคะถ้ามังกรไม่มีจะย้ายไปกุมแล้วนะนะคะมังกรนับหนึ่งมังกรนับสองเพื่ออะไรอ๋อพี่ไรอ่ะพี่ไรมาช่วยชีวิตคนเกิดมังกรเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะพี่แพรมังกรมาทุกคนเรามาดูคนที่เกิดมังกรขออนุญาตใส่แว่นขออนุญาตใส่แว่นเป็นองค์แม่หมอลงฟึ๊บเปลี่ยนโอ้แย่แล้วนะคะนี่คืออีกคันเนี่ยเตรียมเครื่องหัวมาด้วยนะแต่ว่าเครื่องหัวไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะคะเครื่องหัวเป็นแม่หมอไม่รู้เครื่องหัวอยู่ไหนแล้วนะคะขออนุญาตใส่แว่นแปลงโฉมนิดฟึบมันก็จะมีสีฟ้าเพราะมันเป็นแว่นกรองแสงมันเป็นแว่นกรองแสงนะเธอนะคะมาโอ้โหทุกคนฟังนะคะอีฉันก็จะไม่ทักทายใครแล้วนะองลงนะคะการดูดวงนี้ต้องใช้สตินะคะต้องใช้การดูดวงนะคะต้องใช้สติต้องใช้สมาธิที่สำคัญต้องใช้ปัญญาด้วยในการเอ่ยอะไรออกไปนะคะอ่ะทุกคนเรามาทำนายดวงของคนที่เกิดปีมังกรในปี2567นะคะทุกคนคะปีมังกรฟังให้ดีนะคะปีมังกรเริ่มตั้งแต่เมษายนสิ้นเดือนเมษายนนะคะคนที่เกิดปีมังกรฟังนะคะธุรกิจของคุณจะรุ่งจะเริ่มมีแววคุณจะเริ่มมีกระแสความปังความรุ่งโรจน์ความรุ่งเรืองหรือมีสัญญาณบางอย่างบอกว่าคุณได้อะไรฟุกๆสัญญาณบอกว่าอยู่ๆสามีเปย์อยู่ๆคุณถูกหวยจากไม่เคยถูกหรือสัญญาณบอกว่าคุณเก็บเงินได้ร้อยหนึ่งเก็บเงินได้20บาททุกอย่างจะเป็นสัญญาณมาตั้งแต่เดือนมกราคมแต่คนราศีมังกรคะปลายเดือนต้นเดือนเดี๋ยวนึกก่อนนะมกราคมกุมภาพันธ์อันนี้อ่ะทุกคนคะป
ประมาณเมษายนปลายนะคะปลายเมษายนนะคะปลายนะคะไม่ใช่ต้นเมษานะปลายเมษายนคุณจะเห็นอะไรเป็นกอบเป็นกำคุณจะเห็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ๆมีคนมาให้คุณเป็นในหน้าขายที่ดินเฮ้ยอยู่ๆคุณได้มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วประมาณปลายเมษาหรือต้นพฤษภาคุณได้เลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็ได้ขึ้นเงินเดือนแน่นอนฟันยับนะคะงานดีเงินเด่นรับประกันแล้วที่สำคัญลุยแล้วรวยค่ะมังกรต้องลุยนะคะปีนี้ลุยแล้วรวยคุณจะได้รับช่องทางใหม่ๆอย่างเช่นไม่เคยขายอสังหาอยู่ๆก็มีคนมาชวนเป็นนายหน้าซะงั้นหรือไม่เคยขายออนไลน์เลยอยู่ๆเฮ้ยทำไมฉันอยากขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะเมื่อคุณเจอสัญญาณพวกนี้จำไว้เลยเขาเรียกว่าสัญญาณพลิกดวงชะตาจำไว้นะคะกากบาทไว้เลยค่ะคนเกิดปีมังกรนะคะเมื่อคุณเจอสัญญาณอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าสัญญาณพลิกดวงชะตาเพราะฉะนั้นปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาเตรียมรวยเตรียมปังเตรียมตังเข้าไม่หยุดฟันยับนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะใครเกิดราศีกุมคะนะคะใครเกิดราศีกุมพิมพ์ให้แม่หมอดูหน่อยนะคะถ้าไม่มีใครเกิดราศีกุมแม่หมอก็จะกระโดดไปราศีมีนนะคะอ่ะใครเกิดกุมพิมพ์มาค่ะว่าใครเกิดกุมนะคะทันทันอ่ะมาค่ะนะคะอีฉันยังไม่เห็นหรอกว่าใครเกิดกุมนะคะอ้าวมีนะคะโอเคค่ะครูโฟกัสนะคะครูโฟกัสคุณเกิดปีคุณเกิดราศีกุมอ่ะฟังให้ดีอ๋อพี่แหม่มเยอรมันเกิดราศีกุมโอเคค่ะนะคะโอเคค่ะมีคนราศีกุมนะคะคุณศักดิ์ศรีเกิดราศีกุมโอเคค่ะสามีน้องตาลเกิดราศีกุมมาฟังค่ะนะคะราศีกุมแถมแท้ๆโอ้โหทุกคนคะราศีกุมราศีกุมฟังไว้ให้ดีเป็นปีนี้นะคะปี2567เป็นปีที่คุณสามารถสร้างรากฐานได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีเจออะไรหนักๆมาหรือเจอบททดสอบหรือเจอแรงกระเพื่อมคุณไม่ต้องไปสนใจ no สน no care no สน no care เลยค่ะทุกคนเพราะว่าในปี2567นี้ราศีกุมคุณจำไว้ให้ดีปีนี้จะเป็นปีที่คุณสร้างรากฐานได้มั่นคงมากๆปีนี้คุณอาจจะได้งานใหญ่ปีนี้คุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ปีนี้คุณอาจจะได้มรดกปีนี้คุณอาจจะขายที่ได้ปีนี้คุณอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งหรือปีนี้คุณอาจจะได้ทรัพย์ก้อนมหึมาจนสามารถทำให้คุณนะคะจนสามารถทำให้คุณอ่ะมีฐานที่มั่นคงอะค่ะทำไมถึงเรียกว่าฐานมั่นคงทำไมไม่เรียกว่าแบบโอ้รวยฉับพลันไม่ใช่ฐานมั่นคงหมายความว่าจากปีนี้ทุกคนเป็นแค่ฐานเงินที่คุณได้มาจะเป็นแค่ฐานแล้วปี68 69 70จะเป็นปีที่พุ่ง3ปีแบบพุ่งไปถึงยอดเขาเลยคนอื่นค่อยๆปีนแต่ราศีกุมเหาะเอาค่ะ3ปีถึงยอดภูเขาเลยค่ะคุณคะจดไว้ค่ะแล้วมาดูกันว่าแม่หมอฟันยับทำนายถูกหรือเปล่าเด้อคะอะค่ะทุกคนค่ะราศีกุมราศีกุมฟังให้ดีนะคะจะเหนื่อยเหนื่อยไปเถอะเหนื่อยแล้วรวยจะเหนื่อยจะรุ่งโรจน์การงานได้ขยับขยายการเงินหลังเมษานะคะทุกคนคอยดูนะไม่รู้มาจากไหนแหละแต่มาเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนเงินเนี้ยจะเป็นฐานเพื่อรองรับปีต่อๆไปเพื่อให้เหมือนเงินเนี้ยค่ะทุกคนเงินนี้ได้มาเขาจะไม่ใช้มันจะเป็นแบบนี้เลยนะคนปีคนราศีกุมคอยจับตาดูนะคุณจะได้เงินมาจากไหนไม่รู้ครูไม่รู้แต่ว่าเมื่อคุณได้มันมาคุณต้องเอาเงินก้อนเนี้ยค่ะเก็บเป็นส่วนใหญ่เพราะเงินก้อนนี้ค่ะจะไปต่อยอดไม่รู้คุณจะไปต่อยอดธุรกิจอะไรอันนั้นครูไม่รู้แต่รู้แค่ว่า
อันนี้ค่ะทุกคนจะต่อยอดทำให้ปี68 69 70นะคะพุ่งอย่างแรงเลยพุ่งแรงกว่าแบบเร็วมากๆนะคะอ่ะอันนี้คือราศีกุมอ่ะต่อไปราศีมีนค่ะใครเกิดราศีมีนขอเสียงหน่อยจ้านะคะใครเกิดราศีมีนแม่หมอขอเสียงหน่อยค่ะนะคะราศีมีนนะจ๊ะมีใครไหมคะอ่ะถ้าไม่มีแม่หมอผ่านนะจ๊ะแม่หมอจะไปราศีเมษเลยนะอืมอ่ะมีไหมคะอ่าคุณนกนะคะคุณนกเกิดราศีมีนอ่ะน้องชายมีเดือนเกิดราศีมีนอ่ะมีคนเกิดราศีมีนน้องแอดเกิดราศีมีนคุณทิตารีเกิดเมษใช่ไหมอ่ะเมษรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าคุณจิดาพรเกิดมีนโอเคค่ะโอ้เจี๊ยบเกิดมีนอ่ะโอเคมีมีนงั้นไม่ข้ามไปเมษอ่ะเอามีนเออคนราศีมีนทุกคนคนราศีมีนอ่ะขออนุญาตบอกคนราศีมีนนิดนึงเนื่องด้วยนะคะทุกคนค่ะปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีและตบมืออย่างดังให้คนราศีมีนเพราะปีนี้งานเงินของคุณไปตกราชาโชคเอ้ากรี๊ดนะคะแม่หมอขออนุญาตกรี๊ดให้คนราศีมีนนิดนึงนะคะใครที่เกิดราศีมีนทุกคนคุณรู้ไหมว่าการเงินการงานของคุณตกราชาโชคแม่เจ้าราชาโชคเชียวนะเธอราชาโชคคืออะไรฟังให้ดีคำว่าราชาโชคคือคนอื่นทำสิบเนาะได้สามคนอื่นทำสิบเหนื่อยกับตายได้ห้าแต่คุณทำสิบได้สิบทุกคนโอ้โหทำสิบได้สิบทำสิบได้เก้าราชาโชคหมายความว่าเฮงปังเหนื่อยน้อยกว่าคนอื่นเฮงปังรุ่งไม่ทุกคนคะปลายเดือนเมษาจดไว้เลยกากบาทไว้เลยดาวไว้ประมาณหลายๆดาวเลยเมษานะปลายเมษานะทุกคนพุ่งแบบทะยาน108,009เลยทุกคนพุ่งสู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 งนะคะปลายเมษาพุ่งเร็วด้วยนะคะปลายเมษานะคะลุยลุยลุยรวยรวยรวยตกราชาโชครวยอย่างเดียวใครชวนทำอะไรใครพารวยใครพารวยใครชวนลงทุนใครอะไรทุกคนคิดน้อยน้อยคิดน้อยน้อยลงทุนไม่ต้องเยอะยังไงก็รวยนะคะเพราะว่าตกราชาโชคมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่การเงินลื่นไหลไหลปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นเข้านะไม่ได้ลื่นออกนะคะคนราศีมีนเงินจะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเงินจะลื่นเข้าไม่ใช่ลื่นออกโอเคไหมคะหมอดูครูพิพรขอฟันยับค่ะนะคะเออขอฟันยับให้กับราศีมีนคุณตกราชาโชคลุยคือรวยอย่าท้อก่อนอย่าเสียเนาะเสียแงทุกคนแบบเงาะเงาะแงะปล่อยให้คนอื่นเป็นคุณอย่าเป็นโอเคไหมราศีมีนเป็นไม่ได้นะเพราะมันตกราชาโชคมันต้องตีระฆังรับโชคอ่ะเหมือนมันต้องตีตัวเองอ่ะพอบอกว่าตกราชาโชคฉันจะไปนอนฉันจะไปดูทีวีเดี๋ยวฉันก็มีราชาโชคไม่ได้ค่ะเมื่อไหร่ที่ตกราชาโชคต้องเคาะตัวเองต้องตีตัวเองต้องดันตัวเองต้องผลักตัวเองต้องมี energyแล้วรับประกันค่ะพุ่งปูอุดเลยแล้ววิธีการที่จะทำให้คุณได้เร็วรวดเร็วทันใจว่องไวด่วนจีให้คุณไปไหว้พระราหูทรงครุฑหรือมีเหรียญพระราหูทรงครุฑติดตัวไปตลอดเวลาในปี67ไปไหนให้ใส่กระเป๋าตังไปไปไหนให้ใส่กระเป๋าสะพายไปคุณจะไปไหนก็ตามให้คุณมีพระราหูทรงครุฑตัวนะคะแล้วถ้ามีโอกาสนะคะก่อนเมษาให้ไปไหว้พระราหูทรงครุฑที่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าราชาโชคเนี่ยแหมไม่ใช่ใครก็จะตกง่ายๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นราศีมีนคะก็แม่หมอฟันยับขอบอกคุณเลยว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะรวยแน่นอนมาต่อไปค่ะ
ราศีเมษอาวัดสารารอยที่โคราชก็มีนะคะก็มีอ่ะใครอยู่โคราชก็ไปไหว้กันนะคะพระราหูทรงครุฑนะคะต่อไปค่ะใครที่เกิดราศีเมษเขียนมาหน่อยค่ะอ่ะใครเกิดราศีเมษนะคะเมื่อกี้เห็นมีคนเขียนละแสดงว่ามีนะคะมีดาวเกิดเมษเหรอคะใครราศีเมษโอเคแสดงว่ามีคนเกิดราศีเมษนะคะราศีเมษโอ้โหทุกคนคะอ่ะบอกนิดนึงคนราศีเมษนะคะคุณได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไหมคุณชอบเสี่ยงดวงไหมคุณชอบใต้ดินไหมคุณชอบบนดินไหมคุณชอบสีเทาๆไหมอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงแบงค์นะหมายถึงแบงค์อะค่ะนะคะไม่ใช่อะไรสีเทาหมายถึงแบงค์นะคะคนราศีเมษคุณมีสิทธิ์เสี่ยงโชคเสี่ยงโชคค่ะซื้อหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสี่ยงลอตเตอรี่ไว้สักใบนึงจะถูกงงคนราศีเมษจะมีโชคเปิดเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ค่ะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับแบบฟลุกเกี่ยวกับแบบว่าเฮ้ยอยู่ๆมีคนเป็นหนี้เราแล้วเอาเงินมาคืนเราแบบงงๆอะค่ะชอบไหมคะชอบไหมคะคือคนราศีเมษนะจะมีดวงฟุกๆนะคะในปีนี้ปี67คุณคอยจับตาดูนะปี67ทั้งปีราศีเมษจะมีเรื่องฟุกเข้ามาตลอดเวเลยงงมากอยู่ๆมีคนใช้หนี้อ้าวงงอยู่ๆขายของได้อ้าวงงอยู่ๆจากขายของยากลำบากแบบโอ้กลายเป็นขายได้แบบลื่นปื๊ดอะค่ะเขาเรียกว่านะคะโชคฟลุกนะคะอะไรที่เป็นแบบประมาณนี้ค่ะนะคะทุกคนแล้วใครก็ตามโอ้ ใครก็ตามที่คิดจะออกจากงานประจำแล้วมาทำอาชีพอิสระบอกเลยแม่หมอขอฟันยับว่าคุณจะรวยรุ่งโรจน์ทะลุจักรวาลค่ะแต่อย่าบอกว่าแม่หมอแนะนำนะคะแม่หมอก็ดูไปค่ะตามดวงชะตานะคะเดี๋ยวออกมาแล้วแม่หมอรับผิดชอบชีวิตคุณไม่ไหวนะจ๊ะแต่แม่หมอขอฟันยับไว้ก่อนว่าถ้าในสมองของคุณนะคะคิดอยู่แล้วว่าคุณจะออกจากงานเบื่อแล้วงานประจำเนี่ยเบื่อแล้วไม่เกินมิถุนายนนี้คุณได้ออกแน่นอนไม่รู้มันจะมีวิธีการมันจะมีหนทางมันจะมีวิธีทำให้คุณได้ออกจากงานแน่นอนแต่ถามว่าดีไหมแล้วมันจะดีไหมล่ะครูแล้วมันจะดีไหมล่ะหมอครูหมองงกับตัวเองว่าจะเป็นอะไรดีนะคะมันจะดีไหมล่ะคะบอกได้คำเดียวค่ะทุกคนดวงชะตาของคนที่เกิดราศีเมษถ้าคุณได้ออกจากงานประจำอะไรที่มันเป็นประจำน่าเบื่อหน่ายวุ่นวายใจแล้วคุณได้ออกแล้วเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเปลี่ยนไปทำอะไรที่มันเป็นอิสระเปลี่ยนไปทำอะไรที่เป็นเจ้านายตัวเองเปลี่ยนไปทำอะไรที่อยากทำก็ทำอยากหยุดก็หยุดแบบนี้ฟลอมันได้โอ้โหรับประกันค่ะทุกคนคุณจะแบบรวยมีโชคเป็นอย่างดีเลยนะคะมีโชคเป็นอย่างดีเลยสำหรับคนราศีเมษนะคะเพราะคนราศีเมษนะคะตอนนี้นะอะไรที่เทรนประจำที่แบบว่าต้องรอรับเงินเดือนทุกสิ้นเดือนอย่างนี้จะเบื่อนะคะราศีกรกฎได้ค่ะรอนิดนึงนะคะคุณอาทิตยารอนิดนึงนะคะยังไปไม่ถึงตอนนี้ยังอยู่ที่เมษอยู่นะคะใจเย็นนะคะเดี๋ยวแม่หมอค่อยๆทยอยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะฟังให้ดีนะคนที่เกิดราศีเมษดูนะว่าเฮ้ยมันจะมีวี่แววหรือว่าใจคุณคิดหรือสมองคุณคิดว่าอยากออกจากงานอยากเปลี่ยนงานคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยไม่เกินมิถุนายนคุณจะได้รับข่าวนั้นเดี๋ยวนี้นะคะฉันอยากให้เธอไปพักผ่อนหรืออะไรประมาณนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะนั่นคือข่าวดีนะคะหรือคุณมีเกณฑ์อยากออกจากงานออกโลดเอ้ยแต่อย่าบอกว่าหมอแนะนำนะคะมันเป็นตามดวงชะตาของคุณค่ะราศีเมษราศีตุลรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะเจ๊ไก่รอแป๊บนะคะอ่ะส่วนทุกคนฟังนะราศีเมษคุณจะร่ำรวยมากๆซื้อง่ายขายคล่องมีโอกาสรวยฉับพลันหมดหนี้ฉับพลันแม่เจ้าฉับพลันเลยนะคะใช้คำว่าฉับพลันนะคะจากการเปลี่ยนดวงชะตาไม่เกินเดือนมิถุนายนแต่คุณต้องดูนะคะจากนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายนมีอะไรที่วี่แววว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณไหมถ้ามันมีสัญญาณบอกเตรียมเลยค่ะคุณจะหมดหนี้ฉับพลันภายในปี67หรือคุณจะมีโอกาสรวยอ่ะไม่รู้รวยจากอะไรอ่ะทุกคน
เพราะมันเป็นสัญญาณรวยนะคะในปี67นะคะจะหมดหนี้ฉับพันจะรวยฉับพันจะโอ้ยได้เปลี่ยนงานฉับพันมีโชคมีลาภอะไรแบบนี้นะคะสำหรับราศีเมษแม่หมอฟันยับค่ะทุกคนค่ะดีค่ะแม่หมอฟันยับนะคะอ่ะต่อไปราศีพฤษภใครราศีพฤษภคะราศีมีนดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปย้อนในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะเพจนี้นะคะเขียนไว้เลยค่ะเขียนไว้เลยค่ะเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านไปดูย้อนได้เลยสำหรับคนที่ทำนายไปแล้วนะคะสามารถไปย้อนของตัวเองได้ว่าตัวเองเกิดราศีอะไรนะคะพฤษภนะคะคุณน้ำจิ้มนะคะคุณน้ำจิ้มพฤษภนะคะพี่ออนพฤษภใช่ไหมคะอุ้ยพฤษภนะคะโอ้โหด็อกเตอร์พฤษภนะคะโอเคค่ะทุกคนคนราศีนี้เยอะมากแม่เจ้าแต่อีฉันขอพูดนิดนึงคำทำนายของราศีพฤษภนี่มันยาวมากเลยนะทำไมมันเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันเพราะอะไรทำไมชนิตาหรือแม่หมอฟันยับถึงได้แบบว่ามีข้อมูลของราศีพฤษภเยอะจังนะคะมาฟังกันค่ะทุกคนคนราศีพฤษภนะคะจากนี้นะจากวันนี้ไม่ต้องรอเมษามิถุนาเหมือนคนอื่นนะคะไม่ต้องรอเสียเวลาทุกคนจากวันนี้เลยยาวไปถึง4ปีจากวันนี้ไป4ปีชีวิตคุณการงานการเงินความรักลุ่งพุ่งทะยานไป4ปีรวดเอ้ากรี๊ดนะคะอีฉันขอกรี๊ดฟันยับให้กับราศีพฤษภค่ะแม่เจ้าทุกคนพฤษภนะจ๊ะพฤษภค่ะจากวันนี้ให้สังเกตนะคะทุกคนมันจะมีสัญญาณมาว่างงอ่ะก็ทำเหมือนเดิมแต่ทำไมผลลัพธ์มากกว่าเดิมเอ้าก็นั่งขายอยู่ดีๆทำไมขายหมดงงทุกคนหรือฉันก็ทำเหมือนเดิมแต่ทำไมคนเห็นมากขึ้นฉันก็ทำเหมือนเดิมแต่ทำไมคนให้การสนับสนุนฉันโยกย้ายฉันไปที่ดีๆให้ฉันงานใหญ่ขึ้นฉันเหนื่อยมากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ย เมษเกาะพฤษภอ่ะได้เลยค่ะเนื้อคู่นะคะราศีพฤษภทุกคนนะคะจากวันนี้4ปีรวดการงานการเงินความรักโอ้โหทุกคนคะถึงขั้นแบบว่าสามีคุณนะหรือภรรยาคุณดูดีๆนะคนที่เกิดราศีพฤษภอ่ะมันบอกไปถึงเนื้อคู่ป่ะคนอื่นไม่พูดเนื้อคู่ราศีนี้พูดถึงเนื้อคู่คุณด้วยนะคะให้คุณไปดูค่ะเนื้อคู่คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งเนื้อคู่คุณจะได้ลาภก้อนโตแต่เนื้อคู่คุณจะโคตรเหนื่อยนะคะทำไมลำเอียงราศีอื่นไม่พูดถึงหลัวถึงเมียเลยแต่ทำไมราศีนี้พูดถึงผัวเมียคนอื่นเขานะคะแต่บอกเลยว่าคู่ครองไงทุกคนมันบ่งบอกไปถึงคู่ครองเพราะการเงินการงานความรักสุขภาพคือดีเยี่ยมนะคะคือดีนะคะป่วยนิดป่วยหน่อยไม่ต้องไปตกใจทุกคนนิดหน่อยนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าไม่มีการแบบอะไรหนักเลยคุณนะคะจะเจอคนใหม่ๆเจองานใหม่ๆมั่งคั่งคุณจะเจอระดับมหาเศรษฐีคุณจะเจออะไรที่ท้าทายนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเหนื่อยถึงขั้นเรียกว่าโคตรเหนื่อยแต่ฟังตั้งแต่วันนี้ปื๊ดขึ้นไปถึง4ปีคือพุ่งทะยานไม่เหลียวหลังบอกคำเดียวพุ่งไม่เหลียวหลังไม่รอใครนะคะพฤษภโอเคไหมคะหมอดูฟันยับค่ะนะคะหมอดูขอฟันยับนะคะแม่หมอขอฟันยับทั้งแม่หมอดูงงไปหมดนะคะอ่ะพฤษภจบแล้วนะจ๊ะก็ไปดูสัญญาณกันเอาเองนะคะว่าแม่หมอพูดมานี้มันตรงหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงก็แสดงว่าแม่หมอดูคู่กับแม่หมอเดานะคะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนะคะคุณก็แค่ขอบคุณค่ะรับค่ะนะคะอ่ะโอเคค่ะแม่หมอน่ารักขอบพระคุณค่ะน้องตาลนะคะถ้าแม่หมอดูแม่นนะคะคุณก็ขอบคุณค่ะรับค่ะรับค่ะแต่ถ้าเกิดหมอดูไม่แม่นมันเท่ากับหมอเดาโอเคไหมคะเท่ากับหมอเดาค่ะทุกคนอ่ะต่อไปราศีเมถุนนะคะหนึ่งในนั้นก็บอสของนพเก้าค่ะทุกคนเมถุนเดี๋ยว
ซาะเลยนะคะซาะล่องให้เลยนะคะใครเกิดเมถุนนะคะขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยค่ะใครเกิดเมถุนขอเสียงหน่อยค่ะถ้าคุณไม่ส่งเสียงฉันข้ามนะคะฉันข้ามนะคะเออฉันข้ามแล้วนะแม่หมอก็หยิ่งนะคะบอสหลับไปแล้วนะครับไม่มีคนคุณพิมพันธ์เยี่ยมมากค่ะถ้าไม่มีคุณนี่ฉันข้ามแล้วนะต้องขอบคุณคุณพิมพันธ์ที่เกิดเมถุนนะคะพอบอสนพเก้านะคะไม่เข้ามาเลยพี่หนิงมีนาเกิดเมถุนนะคะแม่น้อยเกิดเมถุนโอเคเลยนะคะมีคนเกิดเมถุนงั้นเราไม่ข้ามอ้าวแล้วจะเปิดทำไมนะคะฉันคิดว่าจะต้องข้ามไงเปิดเลยนะคะพี่ราตรีเกิดเมถุนนะคะงั้นกลับมาคืนหน้าเดิมคนที่เกิดเมถุนโอ้โหทุกคนฟังไว้ให้ดีฟังไว้ให้ดีฟังไว้ให้ดีนะคะเมถุนนะคะคุณต้องทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทำอยู่สมมุติว่าวันนี้ค่ะคุณทำอยู่ประมาณถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ 100% ถ้าวันนี้ใน 100% คุณทำอยู่ 10% 50% 70% เมถุนคะปีนี้ทั้งปีปีนี้ทั้งปีคุณต้องไปขย่มของเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเล่นหุ้นอยู่คุณต้องหนักกว่าเดิมหมายถึงว่าเอาใจใส่กว่าเดิมไปอยู่คุกคีอยู่กับมันมากกว่าเดิมหรือถ้าคุณทำอะไรอยู่ก็ตามทำงานเดิมค่ะอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะนะคะแว่นไม่เหมาะจับมากใช่ไหมคะมันเป็นสีสีนะคะมันกองแสงนะคะทุกคนใครที่ทำธุรกิจเดิมอยู่อะไรก็ได้ให้ไปตีธุรกิจเดิมอะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมถึงบอกแบบนี้เพราะว่าในเดือนปลายเดือนเมษายนธุรกิจเดิมของคุณที่มันซบเซาที่คุณบอกว่าทำเต็มที่แล้วมันก็ได้ผลลัพธ์เท่านี้ทุกคนไปตีธุรกิจเดิมไปปัดฝุ่นไปเชิดไปชูไปทำอะไรก็ได้รับประกันค่ะปลายเมษาธุรกิจของคุณจะลุ่มพุ่งทะยานเข้ากรี๊ดนะคะไปขย่มธุรกิจเดิมฟังให้ดีนะคะถึงขั้นต้องบอกให้ขย่มเลยนะคะให้คุณไปขย่มธุรกิจเดิมยังไงก็ได้ตีเปล่าประกาศเปล่าร้องตีคล้องว่าฉันทำอะไรอยู่ฉันให้คุณทำหนักกว่าเดิมให้คุณทำมากกว่าเดิมให้คุณออกมา alert กับมันน่ะทุกคนสมมุติเนาะงานเก่าไงน้อยๆทำไปงั้นๆแหละเบื่อๆแบบเนี้ยไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดนะคะไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้พระราหูจ้องคุณอยู่คือแบบจ้องมองๆอะค่ะพระราหูจ้องๆมองๆคุณอยู่แต่ถ้าเกิดคุณเกิด alert โอ้โหไปแบบทำอะไรก็ได้ให้ตัวเอง alert กับธุรกิจดั้งเดิมคุณคะพุ่งทะยานฉุดไม่อยู่แน่นอนกับธุรกิจที่ทำอยู่เดิมนะคะแล้วธุรกิจใหม่แล้วคะกำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะทำธุรกิจใหม่กำลังคิดอยู่ค่ะว่าโอ้ยธุรกิจแรกมันก็งั้นงั้นทุกคนเมื่อกี้ธุรกิจเดิมบอกให้ไปตีของไปตีแบบให้มันแบบ alert อะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าธุรกิจเดิมคุณมันจะนำพาธุรกิจใหม่เข้ามาค่ะเอากรี๊ดอีฉันไม่รู้หรอกว่าคุณทำธุรกิจเดิมอะไรแต่คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณสามารถทำให้ธุรกิจเดิมของคุณถูกปัดฝุ่นแล้วดังปังชุดไม่อยู่ธุรกิจใหม่จะไหลเข้ามาหาคุณอย่างน่าเหลือเชื่อธุรกิจใหม่จะมาจากการที่ธุรกิจเดิมมันเปล่าประกาศออกไปมันตีคล้องก้องฟ้าออกไปธุรกิจใหม่จ่อคิวรอแล้วจะบอกว่าธุรกิจใหม่นั้นจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วที่สำคัญทุกคนต่างประเทศเด่นมากเอากรี๊ดนะคะทุกคนขาถ้าคุณขายชานพเก้าอยู่แล้วคุณต้องออกมาขายกว่าเดิมคุณต้องออกมาเต้นต้องมาแล้วธุรกิจใหม่จะตามเข้ามาทุกคนฟังให้ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนหรือว่าครูบาอาจารย์จะให้การสนับสนุนแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวที่สำคัญที่สุดต่างประเทศจะหลั่งไหลเข้ามารัวๆๆๆจนคุณรับไม่ไหว
ต่างประเทศจะมีติดต่องานต่างประเทศจะมาหยิบยื่นงานหรือต่างประเทศจะมาซื้อของคุณอย่างงวยงงอย่างงงอย่างแบบตกใจแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดเมถุนโปรดทราบนะคะแม่หมอได้กล่าวมาทั้งหมดนี้แม่หมอขอฟันยับครับท่านนะคะโอเคนะคะไปแล้วนะคะเมถุนค่ะต่อไปแม่หมอนะคะขอฟันยับในราศีกรกฎใครเกิดราศีกรกฎพิมพ์ให้หน่อยค่ะถ้าคุณไม่พิมพ์จะข้ามไปสิ่งเรานะจ๊ะใครที่เกิดกรกฎนะคะพิมพ์กรกฎให้ดูหน่อยค่ะมีคนเดียวฉันก็จะทำนายนะคะแต่ถ้าไม่มีเลยขออนุญาตข้ามไปนะคะไปอยู่ท้ายๆเลยคุณสุภาณีกรกฎนะคะคุณจุ๊บแจงกรกฎคุณหนุ่ยกรกฎโอเคค่ะโค้ชแจ็คกรกฎนะคะโค้ชดากรกฎโอเคคุณรัตกรกฎโอเคค่ะนั่นแสดงว่ามีคนกรกฎเยอะมากงั้นอีฉันขอทำนายกรกฎเลยนะคะไม่ข้ามโอ้แม่เจ้ากรกฎนะคะทุกคนคะกรกฎวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำเป็นข้าราชการหรือทำงานรัฐวิสาหกิจหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวทุกคนฟังให้ดีนะคะอุ๊ยทุกคนขออนุญาตลืมของเมถุนอ่ะย้อนนิดนึงกรกฎอย่าน้อยใจนิดเดียวลืมเมถุนนะคะขออนุญาตนะคะให้ไปไหว้พระราหูทุกคนฟังดีๆนะคะให้ไปไหว้พระราหู4ภาคอันนี้แม่หมอก็ขออนุญาตบอกแบบนี้เอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่ภาคไหนคุณก็ไปไหว้ภาคนั้นแหละไหว้ตรงไหนก็ได้พระราหูนะคะพระราหูนะเมถุนไปไหว้พระราหูท่านจะทำให้คุณอเลิร์ตกับงานเดิมแล้วงานใหม่จะพุ่งรุ่งแรงโอเคนะอ่ะกลับมาบอกแค่นี้ว่าเมถุนก็ต้องไปไหว้พระราหู4ภาคอยู่ภาคไหนก็ไหว้ภาคนั้นหรืออยู่ไม่ต้องไหว้ถึง4ภาคก็ได้นะคะก็ไหว้ภาคตัวเองนั่นแหละไปไหว้สัก4รอบเออนะคะประมาณนั้นกรกฎอ่ะเอาใหม่นะเริ่มใหม่นะกรกฎเริ่มใหม่นะคะสำหรับราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎจำไว้เลยไม่ว่าวันนี้คุณจะทำงานประจำเป็นทำงานรัฐบาลทำงานของรัฐทำงานเป็นข้าราชการทำงานเป็นเอกชนรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวค้าขายของหรืออะไรก็ตามทุกคนฟังให้ดีนะคะเมษายนนี้ปลายเมษายนนี้ทุกคนการงานการเงินคุณจะรุ่งโรจน์มากๆคุณจะค้าขายดีงานดีเงินดีจะมีคนนำเงินก้อนโตมาในธุรกิจคุณไหว้สี่ครั้งก็ได้ถูกต้องค่ะเขาจะนำเงินนะคะทุกคนมาหนุนคุณน่ะไม่รู้จักทางไหนเหมือนกันนะไม่รู้จักทางไหนนะแต่ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามเตรียมตัวดูเลยนะมันจะมีคนนำเงินมาสนับสนุนคุณน่ะไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ว่าคุณจะได้เงินนี้มาจากไหนแต่จะมีคนนำพามานะคะสำหรับคนราศีกรกฎให้คอยดูนะคะจะมีคนน่ะอยู่ๆอาจจะมาเหมาของคุณหรืออยู่ๆเขาก็เอาเงินมาให้คุณลงทุนหรืออยู่ๆเอาเงินมาใช้หนี้คุณหรืออะไรนะแต่เป็นคนนำพามาแต่เป็นคนนำเงินมาค่ะมาให้คุณนะให้คุณจับตาดูภายในปี67จะมีคนนำเงินมาให้คุณจะมีสัญญาณตั้งแต่ปลายเมษาให้จับตาดูเลยนะคะประมาณปลายเมษาแล้วที่สำคัญปีนี้จะเป็นปีเหนื่อยๆของคุณนิดนึงเหนื่อยๆคำว่าเหนื่อยๆคือเหมือนจะรออะไรบางอย่างอยากทำอันนี้แต่ก็ต้องรอทุนอยากจะทำอันนี้แต่ไม่ค่อยมีความรู้อย่างเงี้ยค่ะกรกฎนะแบบตอนนี้กำลังคิดว่าอยากเพิ่มงานนี้แต่ก็ไม่ถนัดตอนนี้รู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยมีคนมาเสนองานนี้มันดีไหมอ่ะจะทำดีไหมอ่ะมันจะรู้สึกเหนื่อยกับคำตอบอะค่ะมันจะรู้สึกแบบรู้สึกเหนื่อยกับตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะคนราศีกรกฎคุณต้องหมั่นทำบุญอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับความเหนื่อยทุกคนฟังนะคะบางคนบอกว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะคนที่เกิดกรกฎมันจะมีดาวดวงหนึ่งอะค่ะทุกคนมาทับราศีของคุณอยู่มันจะทำให้คุณรู้สึกตัดสินใจอะไรไม่ได้สักทีมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยอะค่ะมันเป็นเองทุกคนมันเป็นเองเพราะฉะนั้นให้คุณไปทำบุญแล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วอุทิศบุญให้กับดวงดาวทุกดวงที่ตกทับคุณอยู่
ดวงอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจหรอกนะคะเพราะคุณจำไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ส่งให้ทุกดวงนั่นแหละที่เป็นดวงดาวที่ทับคุณอยู่นะคะไปทำบุญทุกคนไปทำบุญแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับดวงดาวนะคะที่เราแบบหรืออะไรก็ตามที่มันมาทำให้เราอึมครึมโอเคไหมคะแล้วรับรองได้เลยทุกคนเอ้ยฟังดีๆนี่ยังไม่จบนะคะเมื่อคุณไปทำบุญถ้าคุณได้มีโอกาสไปอะไรนะเขาเก็บว่าเกี่ยวกับอะไรนะโลงศพผ้าห่อศพทุกคนไปทำบุญกับศพไร้ญาติ10บาท20บาท100บาทเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าทำบุญเกี่ยวกับข้าวสารในโรงเจอย่างเงี้ยค่ะหรือทำบุญเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอาหารเจให้คนได้กินแบบเนี้ยทุกคนไม่เกินนี่บอกเลยนะไม่เกินเดือนเมษาปลายเมษาคุณรีบทำก่อนเมษานะรีบทำก่อนปลายเมษารับประกันค่ะทุกคนอยู่ๆคุณจะเอาพละกำลังมาจากไหนไม่รู้ค่ะ alert แบบคุณจะเอาพละกำลังแบบเฮ้ยมาจากไหนไม่รู้อ่ะฮึ่มมันจะมาเองการที่บางทีคุณก็รู้สึกแบบบางทีฉันก็รู้สึก alert นะแต่ทำไมบางทีฉันก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจให้สังเกตว่ามันเกิดขึ้นกับคุณจริงไหมนะคะบางทีฉันก็เหมือนกำลังจะไปจะพุ่งแต่ทำไมรู้สึกบางทีใจมันก็เหมือนไม่ค่อยมั่นใจเหมือนจะเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวมันก็เป็นมันจะเป็นอยู่แบบนี้ให้สังเกตนะคะว่าเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้นรีบเลยค่ะไปทำบุญผ้าห่อศพโรงศพหรือว่าข้าวสารให้กับโรงเจนะคะศาลเจ้าเจนะคะแล้วปลายเมษาคุณเอ๋ยคุณจะรู้ว่าดวงมัน alert ขึ้นมาเลยคุณจะงงกับดวงคุณมากอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้อะไรรู้ไหมทุกคนน้องดาเกิดกรกฎเหรอคุณจะขายทรัพย์มรดกได้คุณจะขายทรัพย์สินสำเร็จจะมีคนนำพาทรัพย์สินมาให้คุณขายคุณจะได้เงินก้อนใหญ่คุณจะหมดหนี้เร็วเงินทองจะหลั่งไหลมาเทมาเหมือนกับห่าฝนแม่หมอฟันยับค่ะทุกคนโอ้แม่หมอฟันยับกรกฎเหมือนมาหน่อยๆเนาะเหมือนมาหน่อยๆไหมเหมือนมาแบบงกงีกแต่ถ้าเกิดคุณไปทำโอ้ทุกคนเอ้ยเตรียมรวยเลยกรกฎนะคะคุณจะได้ขายทรัพย์มรดกคุณจะได้ขายทรัพย์สินอันนี้หมอดูก็ไม่ได้รู้ว่าใครเกิดเดือนปีไหนนะคะก็ขอทำนายตามที่ศึกษามานะจ๊ะแล้วคุณจะได้โอ้โหทุกคนนำทรัพย์สินนี้ไปต่อยอดธุรกิจแล้วสำเร็จทุกธุรกิจทุกคนโอ้สำเร็จเงินทองไหลมาเทมาหนี้สินหมดไวมากฟินกับกรกฎนะคะขอแสดงความยินดีกับกรกฎล่วงหน้านะคะเออไปทำบุญค่ะทุกคนนิดหน่อยเออปีอื่นก็ไม่เห็นให้ไปทำบุญเลยค่ะคือแต่ละปีมันไม่เหมือนกันก็ทำกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะคะอ่ะโอเคค่ะมาค่ะต่อไปราศีสิงห์ใครเกิดราศีสิงห์พิมพ์ให้หน่อยค่ะนะคะใครเกิดราศีสิงห์พิมพ์ให้หน่อยนะคะราศีสิงห์นะจ๊ะราศีสิงห์นะคะมีไหมคะถ้าไม่มีข้ามนะคะตุลรอแป๊บหนึ่งนะคะตุลรอแป๊บหนึ่งนะคะใกล้แล้วค่ะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเออนะคะใครเกิดสิงห์คุณออนหนองคายอุ้ยแสงเทียนโอเคค่ะถ้ามีคนเกิดสิงห์ทำนายสิงห์นะคะพี่นางฟ้าเกิดสิงห์โอเคค่ะมาทุกคนมาดูคำทำนายของราศีสิงห์กันบ้างราศีสิงห์ทุกคนคะใครที่เกิดสิงห์ให้คุณนะคะคุณรู้จักคำว่ากระตุ้นกระตุ้นโชคไหมกระตุ้นโชคอะค่ะรู้จักไหมกระตุ้นโชคอะค่ะราศีสิงห์ให้คุณกระตุ้นโชคนะคะสิงห์นะคะนี้สิงห์นะคะให้คุณนะคะไหว้พระราหูทรงคุดโดยวิธีการกระทุ้งโชคกระทุ้งโชคยังไงไปไหว้พระราหูขอโชคลาภล้วนๆเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะเร็วๆนี้ราศีสิงห์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะทุกคนจะมีการโยกย้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้บ้านใหม่อาจจะได้
คอนโดใหม่อาจจะได้ผัวใหม่อันนี้ไม่ใช่ละผัวใหม่ไม่ใช่ละหมอดูมัวละนะคะไม่ใช่ผัวใหม่ค่ะคุณราศีสิงห์นะคะคุณอาจจะได้บ้านใหม่คุณอาจจะได้รถใหม่คุณอาจจะได้คอนโดใหม่คุณอาจจะได้งานใหม่คุณอาจจะได้เพื่อนใหม่อะไรใหม่ๆที่มันดีคุณจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าคุณจะได้นะคะคุณต้องไปกระตุ้นโชคที่วัดไหนก็ได้ที่มีพระราหูทรงครุฑทุกคนคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นพระองค์อื่นไม่ได้เลยทำไมต้องเป็นพระราหูทุกคนคะราศีส่วนใหญ่ที่เวลาเราเอามาดูค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับดวงดาวมันจะเกี่ยวข้องกับพระราหูมันจะเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์นะคะให้สังเกตนะคะถ้าเป็นศาสตร์นี้เพราะฉะนั้นศาสตร์นี้ค่ะนะคะเขาจะให้พระราหูค่ะเป็นองค์ที่มาช่วยกระตุ้นให้เร็วขึ้นไม่ใช่เป็นตัวค่ะเป็นองค์ที่ช่วยให้เร็วขึ้นนะคะเป็นอะไรที่ดีขึ้นเป็นอะไรที่แบบง่ายขึ้นไวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะให้คุณนะคะไปกระทุ้งโชคที่วัดไหนก็ได้นะคะที่มีพระราหูทรงครุฑเพราะว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วที่สำคัญต้องระวังนิดหนึ่งปีนี้จะเป็นปีหวบหาบหวบหาบหวบหาบแบบไวมากคุณจะได้เงินไวคุณจะมีเงินเข้าไวคุณจะได้ถ้าสมมติว่าคุณเป็นเขาเรียกอะไรนะขายออนไลน์คุณจะได้ตัวแทนไวคุณจะได้ลูกค้าไวคือแบบปึ้งปึ้งปึ้งอย่างน่ามหัศจรรย์แต่ให้ระวังนะคะด้วยความที่แบบว่าพระราหูจ้องพระราหูจ้องเวลาออกไวมากฟุบ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 จนหน้าใจหายหาได้ปุ๊บคนที่บ้านขอหมดหาได้ปุ๊บมีเหตุต้องอันได้ใช้หาได้ปุ๊บคนนั้นป่วยหาได้ปุ๊บคนนี้ขอนะคะเพราะฉะนั้นราศีสิงห์คุณต้องรีบปิดประตูการจ่ายเงินออกไปคุณต้องเปิดรับอย่างเดียวนะคะรับอย่างเดียวเลยทุกคนโดยวิธีการอย่างที่บอกค่ะไปไหว้พระราหูทรงครุฑนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญทุกคนแล้วที่สำคัญให้คุณปลูกต้นไม้หอมอะไรก็ได้ต้นกุหลาบต้นมะลิต้นอะไรก็ได้ที่เป็นต้นไม้หอมนะคะใส่กระถางไว้ก็ได้หรือถ้าอยากให้เป็นมงคลไม่อยากปลูกต้นไม้หอมแนะนำให้ปลูกต้นส้มต้นที่มีส้มเป็นผลทุกคนคะวิธีการแก้เคล็ดไม่ให้เงินไหลออกนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์วิธีการแก้เคล็ดไม่ให้เงินไหลออกคือต้องปลูกต้นมงคลนะคะต้นมะลิต้นกุหลาบหรือว่าต้นส้มนะคะเพื่อจะปิดประตูไม่ให้เงินออกโอเคไหมแต่บอกเลยนะหาเงินได้ไวมากกว่าคนอื่นคือแบบไวอะทุกคนสมมุติว่าขายอันนี้ก็ได้เงินบอกเชียร์คนนี้เขาก็รับเลยเอ้ยชมพูเราดีแชมพูเราดีเขาซื้อเลยยังไม่ต้องอธิบายเยอะหรือไม่ต้องอธิบายเลยแค่เอาไปลงในช่องทางต่างๆมีคนซื้อเฉยเลยแบบนี้ค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นราศีที่แบบว่าโอ้เงินเข้ารัวๆงานเข้ารัวๆทุกอย่างเข้ารัวๆแต่มันมีช่องโหว่ให้ดูดเงินออกเพราะฉะนั้นปิดช่องโหว่โดยการมีต้นไม้มงคลแต่ถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้เอามาวางหน้าบ้านฉันมีต้นส้มแล้วไปเอามาวางหน้าบ้านฉันมีต้นมะลิแล้วเอามาวางหน้าบ้านฉันมีต้นกุหลาบแล้วเอามาวางหน้าบ้านเพื่อไม่ให้เงินไหลออกโอเคไหมคะโอเคนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเข้าอย่างเดียวไม่ออกฟันยับค่ะฟันยับไปแล้วกับราศีสิงห์นะคะต่อไปค่ะราศีกันอุ๊ยขนลุก พอพูดถึงราศีกันขนลุกค่ะนะคะใครเกิดราศีกันพิมพ์ให้หน่อยค่ะเอ๊ะทำไมขนลุกบอกไม่ถูกนะคะใครเกิดราศีกันคะที่บ้านส้มออกทั้งปีดีจริงๆเห็นไหมพี่รุ่งส้มที่บ้านพี่รุ่งออกทั้งปีแล้วพี่รุ่งเงินเข้าทั้งปีเงินเข้าหลักแสนหลัก5แสนหลัก3แสนเป็นล้านล้านน่ะทุกคนพี่ลุงนะคะบิ๊กมาม่านะคะเพราะว่าอะไรครูแนะนำให้ปลูกส้มนะคะจอยเกิดกันโอเคใครเกิดราศีกันนะคะใครเกิดราศีกันนะคะคนที่เกิดราศีอื่นๆที่ครูเอ่ยมาแล้วทั้งหมดนะคะให้คุณนะคะทุกคนให้คุณไปย้อนในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะไปย้อนได้เลยนะคะคุณเกิดราศีอะไรคุณก็ไปย้อนเอานิ้วลากๆลากๆไปจนถึงราศีคุณนะคะฉันโชคดีรวยๆๆเกิดราศีกันโอเคมีคนเกิดราศีกันเพราะฉะนั้นทำนายดวงราศีกันค่ะ
ราศีกันนะคะปีนี้2567เป็นปีแห่งแสงสว่างเอากรี๊ดสว่างโลสว่างสดใสสว่างสวยนะคะคนเกิดราศีกันให้คุณไปดูนะคะหน้าคุณจะมีออร่าจะไม่มีการแบบว่าราหูอมหรือว่าจะไม่มีอะไรดวงดาวอมคุณนะคะเพราะว่าคุณจะเจอกับแสงสว่างสวยงดงามมากนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวเกิดอะไรกับคุณหรือยังตั้งแต่ต้นปีนะคะคุณจะมีเงินเข้าคุณจะมีข่าวดีคุณจะมีงานใหม่คุณจะมีกัลยาณมิตรใหม่คุณจะมีครูบาอาจารย์ใหม่อะไรอะไรอะไรใหม่ๆนะคะราศีกันคือราศีแห่งแสงสว่างค่ะคุณจะประสบความสำเร็จไวมากนะคะจากการคิดพูดทำอ่านเขียนและเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะทุกคนหลัง30เมษายนรวยฉุดไม่อยู่เอากรี๊ดนะคะคุณจะรวยฉุดไม่อยู่ตั้งแต่30เมษายนงานนะคะทุกคนค่ะงานโอ้ใครที่ค้างเข้าแล้วออกใหม่นะคะงานที่คุณทำอยู่หรืองานใหม่หรืองานใดๆก็ตามทุกคนหลัง30เมษายนทุกอย่างจะเป็นไปได้ทุกอย่างจะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะคะเจรจาอะไรสำเร็จสำเร็จสำเร็จผู้คนให้การสนับสนุนลุยสุดตัวสุดกำลังการงานการเงินเงินก้อนโตโชคก้อนใหญ่มาแน่นอนฟันยับค่ะเอากรี๊ดนะคะฟินเฟอร์สำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกันนะคะที่คุณแบบว่าไม่มีตำหนิเลยนะคะโอ้ยทำไมมันมีความสุขชนีค่ะทำนายอะไรไปก็มีความสุขเฟอร์มากนะคะขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะที่ชาวราศีกันคุณรวยแน่นอนฉุดไม่อยู่แน่นอนนะคะต่อไปนะคะทุกคนราศีตุลใครเกิดราศีตุลกันบ้างคะราศีตุลค่ะราศีตุลนะคะดูซิมีไหมอ่ะไม่มีผ่านนะคะไม่มีผ่านนะคะใครไม่พิมพ์ตุลมานี่ผ่านนะคะก็จะไปพฤกจิกและธนูแล้วนะคะมาพอดีเลยใช่ไหมคะราศีอะไรคะราศีตุลเหรอนะลูกตาลอยแก้วตุลค่ะอ่ะคุณเจี๊ยบตุลค่ะคุณเอตุลค่ะโอเคนะคะทางนี้ล่ะอ่ะอุตุลนะคะน้องต้าตุลโอเคทั้งสองช่องทางนะคะคุณจอยใช่ไหมถ้าใครที่ครูทำนายไปแล้วราศีกันคือคุณเยี่ยมมากคุณดีมากนะคะให้ไปย้อนในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะเดี๋ยวครูไลฟ์เสร็จให้คุณไปย้อนคุณเกิดราศีไหนให้คุณเลื่อนดูนะคะเลื่อนฟังเอาว่าไปตรงกับคุณราศีไหนก็ฟังราศีนั้นโอเคนะคะเพราะว่าครูทำนายมาหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือตุลพิจิกและธนูนะคะอ่ะตุลนะคะตุลมีเยอะมากโอ้โหทุกคนตุลเยอะมากโอ้โหคนลุกไม่มีขนแต่ลุกชาวราศีตุลทุกคนรู้ไหมว่าปีนี้จะเป็นปีที่คุณสามารถกอบโกยเงินกอบโกยงานกอบโกยทุกอย่างได้ในรอบ12ปีกรี๊ดไม่ตุลนะคะคือ12ปีที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยถูกรางวัลที่5 12ปีที่ผ่านมาสามีคุณเคยเปสูงสุด 100,000หรือ12ปีที่ผ่านมาคุณเคยเก็บเงินได้ประมาณ5ล้านหรืออะไรก็ตามคุณรู้ไหมว่าปีนี้จะเป็นปีที่คุณรวยที่สุดในรอบ12ปีอะไรที่คุณว่ารวยแล้วอ่ะคุณจะรวยสุดในรอบ12ปีอะไรที่คุณว่าดีอยู่แล้วคุณดีมากแล้วอ่ะปีนี้จะเป็นปีที่คุณดีที่สุดในรอบ12ปีอ่ะทุกคนโอ๊ยกรี๊ดกับชาวราศีตุลนะคะในรอบ12ปีนะคะปังมากปังมากจากเคยรวยแล้วอะปีนี้นะทุกคนนะปีนี้จับตาดูเลยปีนี้เลยมันจะมีอะไรเป็นกอบเป็นกำกอบโกยได้อะค่ะมากกว่า12ปีที่ผ่านมานะคะบุญที่คุณทำจะมาหนุนนำในปี67บุญจะมาหนุนนำการเงินการงานความรักการเรียนสุขภาพคิดเร็วเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วสำเร็จได้กำไรจากการลงทุนล้านเปอร์เซ็นต์ฟันยับค่ะเอ้ากรี๊ดคือฉันแทบไม่ต้องทำนายอะไรเลยกับราศีตุลนะคะ
โอ้ตุนกับกันจับมือกันเลยค่ะคือใกล้กันดวงนี่แบบว่าไม่รู้จะทำนายอะไรเลยนะคะเอาเป็นว่าสำเร็จ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 เป็นจริงปาฏิหาริย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคนราศีตุลนะคะทุกอย่างค่ะบุญที่เคยสร้างไว้จะมาปรากฏในปีนี้บุญที่โอ้ยทำบุญแล้วไม่เห็นเคยได้อะไรเลยปิดทองหลังพระนู่นนี่นั่นไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยค่ะนะคะไม่ต้องน้อยค่ะเพราะว่าบุญจะหล่นทับคุณในปีนี้ค่ะบุญที่ทำมาทั้งหมดจะมาหนุนนำคุณในปีนี้ค่ะฟันยับค่ะนะคะโอ้ไม่ต้องพูดเยอะเนาะคือคนมันจะดีไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องสาธยายมากนะคะเอาเป็นว่าบุญหล่นทับแต่นะคะนอกจากว่าคุณจะสมปรารถนาแล้วเนี่ยทุกคนคะถ้าคุณเป็นคนพุทธนะก็สวดมนต์บ้างนะนั่งสมาธิบ้างก็ดีนะคะเสริมให้มันมาไวขึ้นเสริมให้มันมามากขึ้นได้พลังจากแม่หมอเยอะมากขอบพระคุณมากค่ะนะคะถ้าได้พลังมากก็ฝากติดตามเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะแม่หมอก็จะมาทำนายดวงแบบนี้ฟรีๆไม่คิดค่าครูไม่คิดค่าดูดวงนะคะดูฟรีค่ะทุกคนเพราะว่าพอดูเสร็จนะคะแม่หมอต้องทำบุญใหญ่นะคะทุกครั้งเพราะว่าดูฟรีเมื่อไหร่ป่วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ป่วยแล้วค่ะทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของพวกคุณทุกคนนะคะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นราศีตุลนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วทำต่อไปถ้าทำบุญน้อยไปหน่อยก็ทำมากขึ้นดูแลพ่อแม่ได้น้อยไปหน่อยก็ดูแลมากขึ้นนะคะเข้าใจไหมทำบุญมากขึ้นรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะรับประกันค่ะว่าคำทำนายของแม่หมอเป็นจริงล้านเปอร์เซ็นต์ฟันยับค่ะสำหรับคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติอยู่แล้วนะคะฟันยับนะคะอ่ะต่อไปค่ะราศีพิจิกใครเกิดพิจิกคะแสดงตัวนิดนึงนะคะแสดงตัวหน่อยค่ะราศีพิจิกนะไอ้พิจินะคะพิจิกเออนะคะราศีพิจิกนะคะโอ้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 พี่พินนะคะมีคนโอเคค่ะมีคนเกิดพิจิกนะคะพินาโคราชนะคะพิรัตดานะคะพี่พินนะคะเกิดพิจิกอ่ะน้องเต๋าโอเคมาเรามาทำนายกันเลยฟังให้ดีพิจิกโอ้ทุกคนคะถ้าคุณไม่เหนื่อยถ้านะคะถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณไม่รวยนะคะเพราะฉะนั้นเลยคะตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยไหมโอ้ยทำก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนคือมันเหนื่อยมาถูกทางค่ะเพราะเขาบอกว่าราศีพิจิกขยันเท่ากับรวยนะคะโอ้เจ้าราศีพิจิกใครที่บ่นเหนื่อยจังเลยทำงานหมดวันโอ้ยทำงานมาก็มืดค่ำเหนื่อยเจ้านายก็ไม่เห็นเพื่อนก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะถ้าไม่อยากเหนื่อยนะไปซื้อเสื้อรวยสีส้มใส่ได้แม่หมอไม่ได้ขายของนะคะแม่หมอไม่มีของหรอกนะคะแต่ว่าพี่น้องนพเก้าเขามีเสื้อรวยสีส้มเพราะเสื้อรวยสีส้มในปี67สีส้มบ่งบอกถึงความที่ไม่เหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วรวยได้นะคะแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าทำไมเหนื่อยจังเลยอันนี้อีกแล้วเหรอโอ้อันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยอ่ะเอาอันนั้นมาใหม่อีกแล้วเหรอโอ้อันนี้ก็มาอีกแล้วอ่ะอันนั้นก็ยังไม่ได้ดั่งใจอันนี้ก็ยังไม่ได้ผลอันนี้ก็ยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยจังแล้วก็นั่งแบบซื้อแล้วพี่รัตดาเตรียมรวยเลยพี่รัตดาจะรวยหนักมากรวยแบบไม่ต้องเหนื่อยอ่ะทุกคนคือเสริมไปเหอะเสริมไปเสื้อรวยสีส้มเสริมไปเห็นไหมวันอื่นคุณยังไม่ให้เสริมเลยแต่ถ้าเกิดคุณน่ะเหนื่อยเท่ากับรวยอ่ะมันต้องใส่เสื้อส้มมันจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยเข้าใจไหมมันจะได้แบบเฮ้ยจะไม่ต้องเหนื่อยเหมือนชาวบ้านเขาทุกคนชาวบ้านเขาเนี่ยซื้อที่ไหนคะทักพิมพ์คำว่านพเก้าอะค่ะก็จะเจอเลยนะคะพี่น้องนพเก้าแล้วทักถามได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะซื้อไว้นะคะเพราะว่าปีนี้นะคะสีดำสีแดงสีส้ม3สีนี้นะคะจะเป็นสีรวยแต่ถ้าเกิดว่ารวยแบบไม่เหนื่อยต้องสีส้มนะคะต้องสีส้มเท่านั้นสีส้มปี67นะคะคือรวยแล้วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วรวยได้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้ทุกคน
ต่อนะพิจิกทุกคนฟังให้ดีนะคะคุณไม่ต้องท้อเลยที่คุณเหนื่อยอ่ะคุณไม่ต้องพับบ่นเลยนะไม่ต้องเพราะว่าตามดวงชะตาคุณต้องเหนื่อยเข้าใจนะคะมันเป็นดวงชะตาค่ะของชาวราศีพิจิกคุณจงดีใจไว้เลยคุณยิ่งเหนื่อยมากเท่าไหร่สัญญาณรวยของคุณมันชัดมากเท่านั้นเพราะหลังเมษายนนั่นหมายความว่าเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมคุณมีโอกาสได้งานใหญ่เงินเยอะงานเพิ่มเงินเพิ่มแน่นอนกรี๊ดนะคะทุกคนเดือนหลังเดือนเมษาเดือนพฤษภาต้นพฤษภาการเงินดีคล่องตัวงานใหญ่จะเข้ามาเงินก้อนโตจะเข้ามาทุกคนถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าเออจริงว่ามันเหนื่อยจริงเว้ยราศีเนี้ยค่อนข้างจะเหนื่อยกว่าทุกราศีค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นราศีที่แบบเหมือนถ้าตามดวงชะตาราศีแล้วอะเป็นดวงดิ้นรนนะคะคุณให้ไปสังเกตตัวเองนะพิจิกครูก็ไม่ได้เป็นพิจิกน้องก็เลยไม่รู้คุณจะรู้สึกว่าคุณดิ้นรนไหมเออลองถามซิครูก็อยากรู้เหมือนกันนะช่วยตอบหน่อยซิมันเหมือนดิ้นรนผิดปกติอะทำโน่นทำนั่นจะทำนี่จะทำโน่นจะทำนั่นอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบเอออันนี้ก็จะทำอันนี้ก็จะทำแบบอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกเหนื่อยอะหรือทำก็เหมือนคนอื่นนะทำจนเหนื่อยอย่างเงี้ยเป็นไหมคะเป็นไหมนะคะใช่ค่ะเหนื่อยจนท้อใช่ไหมนั่นไงมาถูกทางละรวยแน่นอนคุณจิราวันบอกว่าจริงเห็นไหมใช่เลยค่ะครูพิพินบอกนั่นไงจริงค่ะแม่เต๋าบอกโอเคเห็นไหมทุกคนให้สังเกตนะพิจิกเป็นเบอร์นี้เลยเพราะตามราศีของพิจิกอะค่ะทุกคนอันนี้เอาตรงๆเนาะเป็นราศีที่แบบว่าค่อนข้างจะมีแต่ดวงดาวรักนะคะแบบโอ้ฉันรักเธอใครก็รักพอมาลุ่มรักเนี่ยพอดวงดาวอันนี้ก็รักอันนั้นก็รักก็คือเพ่งฉันหมดเลยฉันทำอะไรก็เพ่งเล็งฉันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยทุกคนพอเขาเพ่งดูเราอย่างเงี้ยค่ะแม่เอ๋บอกจริงมากค่ะครูเห็นไหมจะทำอันนี้ก็ยังไม่ทันจะเสร็จเลยอันนี้ก็จะอีกแล้วมันก็เลยเหนื่อยเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนฟังให้ดีนะคะเหนื่อยเท่ากับรวยนะราศีพิจิกถ้าไม่เหนื่อยเลยเหมือนราศีอื่นๆนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องดิ้นรนไม่ได้ตังค์ ราศีนี้ไม่ได้ตังค์ค่ะไม่มีความฟลุกค่ะคือคุณนี่ฟลุกยากมากนะพิจิกนะคุณจะหาความฟลุกยากมากคุณต้องดิ้นรนเอาสมมติคุณอยากได้เงินคุณต้องดิ้นรนคุณอยากได้งานคุณต้องดิ้นรนคุณอยากได้ออเดอร์คุณต้องดิ้นรนคุณอยากได้ทีมงานคุณต้องดิ้นรนอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมมันจะเป็นแบบว่าราศีนี้เป็นแบบนี้จริงๆแต่รับประกันค่ะยังไงก็รวยค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่ได้เป็นอย่างที่ครูพูดไม่เห็นได้เหนื่อยอะไรเลยเฉยๆชิวๆชิคๆคุณอยู่แบบนั้นแหละเพราะราศีนี้เหนื่อยเท่ากับรวยนะคะราศีนี้เลยพื้นฐานดวงเลยเหนื่อยเท่ากับรวยแต่ถ้าคุณน่ะอยากหาตัวช่วยนะคะอยากหาตัวช่วยจริงๆให้คุณหาเสื้อรวยเลยค่ะทุกคนแก้เคล็ดไปเลยเสื้อรวยสีส้มตัวละ350 บาทเอาไหมใส่มันไปเลยปีนี้อยากใส่วันไหนใส่กี่วันใส่ซักใส่ซักใส่ซักหรือใส่ไม่ต้องซักก็ใส่ไปจนกว่าดวงจะเปลี่ยนใส่ไปเรื่อยๆทุกคนเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่จะทำให้เราแบบรวยง่ายๆอะค่ะมันเขาเรียกว่าทุกคนเห็นสีของเขาไหมสีส้มอะเป็นสีที่เหมือนพรางดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์อะค่ะนะคะที่จะไม่ให้เพ่งเรามากนะคะเพราะฉะนั้นใส่เสื้อรวยสีส้มนะคะมันก็จะช่วยในระดับนึงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็รวยเหมือนราศีอื่นเขาแต่ราศีคุณยังไงก็รวยค่ะมีโอกาสได้เงินก้อนโตได้งานใหญ่เงินดีคล่องตัวแน่นอนนะคะแน่นอนโอเคนะฟันยับค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะโอ้ต่อไปราศีสุดท้ายแล้วนะจ๊ะจริงยิ่งกว่าจริงใช่ไหมคะรับประกันค่ะต่อไปนะคะใครได้ใส่เสื้อสีส้มรวยหรือใครที่มีอะไรเครื่องประดับเป็นสีส้มสีอะไรเอามาพกติดตัวนะมีหินสีส้มมีอะไรที่เป็นสีส้มพกติดตัวเพราะเขาจะอำพรางไม่ให้ดวงดาวที่เหนื่อยๆมองเพ่งคุณนะคะแต่ไม่ได้บอกให้ไปไหว้อะไรค่ะไม่ต้องไหว้อะไรนะคะไม่ต้องไหว้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปไหว้ราหูอะไรไม่มีให้ไหว้นะคะเพราะดวงคุณเหนื่อยเท่ากับรวยจําไว้เลยแต่บางทีมันเหนื่อยมากไงคุณอาจจะท้อได้เพราะฉะนั้นก็ไปเสริมไงเสริมสีส้มนะคะทุกคนคะขออนุญาตแจ้งนิดนึงอีฉันพูดถึงสีแดงสีส้มสีดำเนี่ยไม่ได้เป็นพรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะอีฉันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคใดๆทั้งสิ้นสีของปีนี้คือสีดำ
สีแดงและสีส้มจริงๆนะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะบางคนเห็นเราใส่สีส้มก็คิดว่าเราพักหนึ่งใส่สีแดงก็คิดว่าเราพักหนึ่งทุกคนเราพักนพก้าวคือพักใจนะคะนะคะเราไม่มีพักใดทั้งสิ้นนะคะเราคือพักใจนะคะมาค่ะราศีสุดท้ายแล้วใครราศีธนูขอเสียงหน่อยค่ะใครราศีธนูขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงราศีธนูหน่อยเร็วมีไหมคะเด็กะถ้าไม่มีแม่หมอจะจบแล้วนะคะอ่ะพี่ติ๋วธนูโอเคนะคะมีคนเกิดธนูแล้วนะคะคุณแอดธนูนะคะอ่ะโอเคนะคะมีนะคะคุณหมวยเล็กธนูโอเคทางนั้นเราไปดูราศีธนูกันเลยนะคะผู้กองปริญญาราศีธนูนะคะหลายคนราศีธนูนะคะมาแม่เจ้าก่อนอื่นเลยทุกคนคะราศีธนูขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองใครราศีธนูขับรถอยู่ไม่ต้องปรบแต่ใครที่ไม่ได้ขับรถราศีธนูขอเสียงตบมือให้กับตัวเองดังดังเลยค่ะดังดังแล้วบอกเลยว่าเอ้ยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไม่รู้คุณจะกรี๊ดเป็นภาษาอะไรนะคะเพราะราศีธนูจากนี้ทุกคนจากนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะบอกว่าทำไมฉันรวยไม่ได้ทำไมฉันไม่รวยเหมือนคนอื่นทำไมฉันไม่มีบ้านเหมือนคนอื่นทำไมฉันไม่มีรถเหมือนคนอื่นทำไมฉันต้องเช่าบ้านอยู่ทำไมฉันต้องขับมอไซค์ฉันอยากมีรถเก๋งฉันอยากมีบ้านสักหลังนึงได้อยู่อาศัยกับครอบครัวฉันอยากกินหรูอยู่สบายทุกคนคะไม่ต้องหน่อยนะคะราศีธนูเพราะจากนี้เป็นต้นไปคุณจำไว้เลยดวงคุณเปิดโล่งรับทรัพย์ฟันยับค่ะทุกคนดวงของคนราศีธนูทุกคนจากวันนี้ไป3ปีนับไปเลย6 7 6 8 6 9มันจะเป็นปีที่เปิดรับเป็นปีที่เปิดรับรับเงินรับทรัพย์รับข่าวดีรับโชครับลาภรับ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 มันจะเป็นปีเปิดรับของคุณ3ปีเพราะฉะนั้น3ปีนี้อย่าปิดโอกาสเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่คุณได้สัญญาณอะไรดีๆอย่าปิดรับให้เอามาพิจารณาดูเมื่อไหร่ที่ใครยื่นอะไรมาให้คุณอย่างเช่นเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยเฮ้ยลองดูอันนี้ไหมหรืออะไรก็ตามที่มันมาจากข้างนอกแม้จิตคุณรู้สึกว่าอืมมาชวนกูอีกแล้วมาชวนกูขายประกันมาชวนกูขายออนไลน์อะไรแบบนี้อย่าเบะปากเด็ดขาดจำไว้นะราศีธนูเมื่อไหร่ที่มีสัญญาณบอกจากภายนอกเป็นคนที่มาส่งสัญญาณอย่าปิดลับแค่เปิดลับมานั่งพิจารณาเล่นๆดูเป็นสนุกสนุกเพราะดวงคุณห้ามปิดลับให้เปิดค่ะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปเป็นแบบเขาไปทำแบบเขาไม่ได้ไปขายออนไลน์ไม่ได้ไปขายประกันหรืออะไรให้เปิดรับอย่างเดียวค่ะไม่ปิดนะคะเปิดฟังค่ะเปิดรับฟังค่ะเพราะว่าดวงของคุณจะเปิดก็ต่อเมื่อมีสัญญาณค่ะมีสัญญาณใครที่เกิดราศีอื่นๆนะคะให้ไปที่หน้า FacebookFB นะคะ Facebook นะคะแล้วพิมพ์ที่เพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านแล้วไปไล่ดูราศีตัวเองนะคะเพราะว่าครูทำนายหมดแล้วอันนี้เป็นราศีสุดท้ายแล้วนะคะคือราศีธนูนะคะราศีธนูจำไว้ให้ดีค่ะจากนี้ไป3ปีให้คุณดูสัญญาณนะมันจะมีอะไรเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนคุณงงอ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยสัญญาณดีจังเลยอยู่ๆมีคนอยากลงทุนกับเราเฮ้ยอยู่ๆมีคนอยากอะไรแบบจะเป็นสัญญาณมาชวนมาให้มาบอกสิ่งดีอะค่ะนะให้สังเกตนะคะให้สังเกตนะคะนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเพราะปีนี้ดวงคุณมันเปิดตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะดวงคุณเปิดตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะให้ไปดูว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเนี้ยมีสัญญาณอะไรมาบอกบ้างมีใครมาชวนคุณทำอะไรไหมอยู่ๆมีคนมาซื้อของคุณไหมหรืออยู่ๆมีคนมาทักถามอะไรบางอย่างคุณไหมนะคะให้คุณไปดูนะคะนั่นเป็นสัญญาณว่าก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมานะคะนั่นหมายความว่าทุกคนสัญญาณดีเวอร์นะคะสัญญาณดีมากถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยากรับมีคนมาชวนขายประกันมีคนชวนขายออนไลน์มีคนมาชวนทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่จิตคุณอะเบะปากทุกคนเปิดรับค่ะยิ้มรับนะคะทุกคนค่ะยิ้มรับแต่เราไม่ได้เซเยสหรือเซโนเข้าใจไหมคะไม่ได้เซเยสและไม่ได้เซโนให้เอาแค่มานั่งพิจารณาโอเคนะคะแล้วจะบอกเลยต้อง
สู้ต้องสู้จึงจะชนะเออนะคะอุ๊ยทำไมราศีนี้เพลงมันมานะคะเขาบอกว่าราศีนี้สู้หมายความว่าอะไรเหนื่อยก็สู้ไม่เหนื่อยก็สู้อะไรก็สู้สู้สู้ยิ้มรับทุกสถานการณ์รับประกันค่ะคุณจะเป็นคนพลิกชะตาชีวิตของคุณเองเพราะทุกคนคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้คุณรวยได้จริงมีบ้านมีรถมีอะไร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 เหมือนคนอื่นเขามีทุกคนจากการต่อสู้จากการที่คุณแบบสู้ไม่ถอยจากการที่คุณรู้สึกไฟกับมันอะไฟกับมันอะอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะไฟกับมันอะแล้วทุกคนปีนี้ให้จับตาดูนะจะมีสัญญาณเกี่ยวกับอสังหาเข้ามาอย่างงงๆให้จับสัญญาณดูนะว่ามาหรือยังเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่นี้ไป3ปี1คุณอาจจะได้ค่าในหน้าจากการขายที่ดินอะไรสักอย่างหรือ2คุณกำลังบอกขายที่ดินอะไรสักอย่างหรือ3พ่อแม่คุณจะเรียกกวักมือเรียกมานี่ลูกมานี่ลูกมารับมรดกเป็นที่ดินแบบฟลุกๆตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3ปีแล้วคุณจะได้สิ่งนี้แล้วค่ะไปต่อยอดให้คุณมีบ้านมีรถมีอาชีพมีธุรกิจแต่คุณต้องสู้กับทุกอย่างนะคะสู้เหนื่อยก็สู้ไม่เหนื่อยก็สู้อ่ะเข้าใจเนาะไม่มานั่งนอยไม่มานอนดูอะไรสบายเข้าใจนะคะต้องสู้ค่ะต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะไม่ใช่ขนลุกสู้สู้สอเสือไม่ใช่สู้สอโซนะคะเพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะ เจี๊ยบรู้ทันเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนค่ะจบแล้วค่ะกับทั้งหมด12ราศีนะคะ12ราศีใครนะคะจริงค่ะครูปลดหนี้ได้แล้ว6หลักเอ้ากรี๊ดกับแม่น้อยทุกคนดูนะคะแม่น้อยปลดหนี้ไปแล้ว6หลักเป็นไงคะราศีธนูสุดติ่งกระดิ่งแมวไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่ครูทำนายดวงไปทุกคนคะฟังไปอันไหนที่แม่นถูกใจถูกต้องรับเข้ามาอันไหนที่ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องไม่โดนเละไม่ดีเละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปัดออกไปนะคะเพราะทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกอย่างมันเป็นเรื่องแบบแล้วแต่เลยนะคะบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อเนาะมันเป็นศาสตร์ที่แล้วแต่เลยว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะเอาที่เราสบายใจเนาะทุกคนเนาะครูก็มีหน้าที่เอาสิ่งที่ครูมีความรู้ศึกษาเล่าเรียนมานะคะธนูต้องไหว้อะไรเสริมไหมคะทำไมคุณมาไรต้นสวรรค์ถึงยอดเยี่ยมเบอร์นี้นะคะโอ้ถ้าคุณไม่ทักนะคะอีฉันก็จะจบเลยนะคะเนี่ยตบมือให้คุณอะไรนะมาลัยหน่อยค่ะทุกคนราศีธนูทุกคนตบมือให้คุณมาลัยหน่อยค่ะนะคะฉันเกือบจบโดยที่ไม่บอกให้คุณไปไหว้อะไรแล้วนะเพราะราศีอื่นเขาไม่ไหว้กันเนาะเออมีไหว้แค่ประมาณ3ราศีเท่านั้นราศีธนูทุกคนคุณจะแบบได้อะไรไวมากได้ที่ดินไวมากไม่ต้องรอ3ปีอาจจะเป็นปีนี้อาจจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างงี้คือมันจะได้มาไวมากอะไรที่ดีมันจะได้มาไวมากให้คุณไปไหว้พระเสาทรงพยัคฆ์หรือไหว้พระเสาทรงพยัคฆ์หรือไหว้อะไรภูเขาทองทุกคนเราไปเสิร์ชหาเอานะเสิร์ชหาเอานะไหว้พระเสาทรงพยัคฆ์หรือไหว้ภูเขาทองเออเสิร์ชเอาเสิร์ชเอามีที่ไหนไปไหว้ยังไงเสิร์ชเอาแม่หมอก็ไม่ค่อยรู้นะคะแม่หมอรู้แค่ว่าเออดวงคุณต้องไหว้อะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็หาข้อมูลมาให้นะคะว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องการได้ไวอย่างเงี้ยเพราะบางดวงไม่ต้องพึ่งการไปไหว้เพราะเขาแบบว่ามีดีมาอยู่แล้วแต่อันนี้ค่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากจะได้ไม่ต้องสู้มากนะคะเออจะได้ไม่ต้องสู้มากมายภูเขาทองอยู่วัดสักเกตไปไหว้ภูเขาทองอยู่วัดสักเกตนะคะแล้วก็ไหว้พระเสาทรงพยัคฆ์โอเคนะคะโอเคไหมคะนะคะจบค่ะบริบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นราศีธนูแม่หมอขอฟันยับค่ะว่าคุณรวยแน่นอนนะคะคุณจะได้ทรัพย์สินโอ้เป็นที่ดินนะคะเน้นเลยว่าเป็นที่ดินนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะภูเขาทองอยู่วัดสะเกดนะคะขอบพระคุณมากนะคะพี่ติ๋วโอเคนะคะทุกคนใครที่จะย้อนนะคะทุกคนค่ะใครที่เข้ามาใหม่เนาะแล้วอยากย้อนนะคะไปย้อนได้ที่เพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะเพจนี้นะคะก็จะทํานายดวงเขียนคําว่าดูดวงเอาไว้นะคะคุณก็ไปดูเลยว่าคุณเกิดปีไหนอะไรราศีอะไรนะคะก็ไปดูว่าแม่นมั้ยตรงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแค่
ทุกคนบางคนบอกไม่เห็นตรงเลยทุกคนไม่ต้องไปเพ่งจ้องทำบุญไปทำงานไปขยันไปแล้วทุกอย่างที่ครูทำนายไว้มันจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีมันไม่เกิดทุกคนเพราะว่าบุญเรามันนำนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ขอนะคะคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะขอน้อมส่งบุญที่ครูได้สร้างไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะขอน้อมส่งบุญให้กับทุกๆท่านขอให้ทุกท่านนะคะได้มีโชคสมหวังดั่งใจคิดและปรารถนาขอให้ทุกคนเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแม่หมอก็ขอจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ฝากติดตามเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านด้วยนะคะฝากติดตามในช่องทางติ๊กต็อกด้วยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วอุ๊ยหลายคนไม่รู้แม่หมอเป็นใครทุกคนคะแม่หมอนะคะมีคนแฮชแท็กตามหาครูพี่พรเจ้าของแบรนด์นพก้าวไทยแลนด์200ล้านแฮชแท็กนะคะคนนี้แหละที่ไปออกรายการคนล้านวิวที่ไปออกรายการอายุน้อย100ล้านฝากติดตามนะคะลองไปเสิร์ชดูครูพี่พรอายุน้อย100ล้านหรือสารพันหมู่ EP ที่92 93 94หรือรายการคนล้านวิวหรือรายการสบายสไตล์มายุลานะคะคุณจะเจอกับชนิตาคนนี้แหละนะคะที่ไปอยู่ในรายการต่างๆนะคะคุณจะได้รู้จักว่าเฮ้ยคนนี้เขาเป็นใครทำไมเขาออกมาดูดวงนะคะก็คือไปเรียนดูดวงมานั่นแหละทุกคนนะคะก็เอามาดูดวงให้ฟรีไม่คิดไม่ได้เก็บตังค์หรือว่าไม่ได้เอาดูค่าหมอค่าอะไรนะคะแค่ไปเรียนดูดวงไปเรียนดูตัวเลขไปเรียนดูโทรศัพท์มือถือไปเรียนดูเลขที่บ้านทะเบียนรถไปเรียนดูวันเดือนปีเกิดไปเรียนดูไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาทำนายให้นะคะก็ฝากติดตามนะคะครูวิพรเจ้าของแบรนด์นพก้าวไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจออกรายการเยอะมากใช่นะคะรายการอายุน้อยร้อยล้านชานพิมพ์ว่าอายุน้อยร้อยล้านชานนพก้าวก็ได้พิมพ์ว่ารายการสารพันมูนะคะ EP ที่92 93และ94หรือรายการคนล้านวิวหรือรายการอะไรนะที่แฟนคุณอะไรนะพี่รายการอะไรเฮ้ชีวิตดีๆรายการชีวิตดีๆนะคะพิมพ์ว่ารายการชีวิตดีๆชานุปก้าวหรือรายการชีวิตดีๆครูพิพรก็ได้นะคะก็ออกประมาณ 6-7 รายการนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมาแบบนี้เป็นประจำสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ